بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาได้โปรดประสบกับพวกเราทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมมีโอกาสได้มาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้มาแทนอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์นะครับท่านเดินทางไปทำอุมเราะห์จริงๆแล้วทุกครั้งที่อาจารย์อับดุลวาฮิดก็ตามหรืออาจารย์ซิดดิกติดภารกิจเนี่ยเขาก็จะให้ผมเนี่ยมาทุกครั้งแต่เนื่องมาจากว่าผมเองก็ตารางการบรรยายเนี่ยก็แน่นนะครับนอกจากภาระที่ต้องดูแลโรงเรียนอัลฟาติฮะนะครับแล้วก็ทำธุรกิจอยู่2ตัวนะครับก็คือทำโรงไม้แปรรูปส่งออกต่างประเทศแล้วก็ทำเรื่องของคาแคร์ล้างรถแล้วก็ทำเรื่องของปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็ยังมาเป็นบอร์ดบริหารของ Y Channel อีกนะครับภรรยาลูกอีกนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ด้วยความผูกพันกับท่านอิหม่ามนะครับจริงๆแล้วริยาดุสุนันเนี่ยผมชอบที่จะมาอันเนื่องมาจากว่าพวกเราเนี่ยนะครับมันจะมีหนึ่งในหลายสถานที่คือที่ตรงนี้นะครับผมดูแล้วว่าสอนแล้วมันผู้ฟังเนี่ยได้ประโยชน์อันเนื่องมาจากความตั้งใจอันเนื่องมาจากวัยของพวกเราแต่ว่าเวลาพวกเราหมดรุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยเรียดุสุนันเนี่ยจะเอาใครจะมาฟังสิ่งที่เรียดุสุนันขาดก็คือเยาวชนคนหนุ่มสาวนะเดี๋ยวอิหม่ามก็ทงต้องวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรให้คนหนุ่มสาวของเราเนี่ยหันมาสนใจศาสนาหันมาฟังศาสนาบ้างเพราะอันเนื่องมาจากว่าบุคคลที่จะเป็นกำลังหลักสืบเนื่องต่อจากเราไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนหนุ่มคนสาวงานมัสยิดคนที่มาช่วยงานมัสยิดนะครับก็จะเป็นคนเนี่ยแหละอายุประมาณเนี่ยนะครับที่มาดูแลเรื่องราวของมัสยิดเราต้องพาลูกหลานของเราเนี่ยเวลามีงานมัสยิดมาน้ำชาเนี่ยเราต้องพาลูกหลานของเราหนุ่มๆสาวๆของเราน่ะมาช่วยขนโต๊ะมาช่วยขนเก้าอี้มาช่วยกางเต็นท์มาช่วยกิจกรรมของมัสยิดเพื่อที่จะเป็นการปลูกฝังให้เขานั้นผูกพันอยู่กับมัสยิดเพราะการผูกพันอยู่กับมัสยิดเนี่ยมันเป็นหนึ่งในข้อที่นบีบอกว่าจะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาในวันกิยามะคือในวันกิยามะเนี่ยทุกคนร้อนหมดแต่คนที่จะไม่ร้อนในวันกิยามะเนี่ยหนึ่งในเจ็ดประการก็คือคนที่หัวใจของเขาเนี่ยผูกพันอยู่กับมัสยิดอยากจะมามัสยิดอยากจะช่วยเหลือมัสยิดอยากจะทำให้มัสยิดมันมีความคึกคืนประมาณเนี้ยนะครับพอในวันกิยามะฮ์เนี่ยก็จะมีร่มเงามาบังไม่ให้เขาร้อนจากแสงแดดที่มันร้อนจ้าของวันกิยามะฮ์เรากับดวงอาทิตย์นี่93ล้านไมล์ลองท่านพี่น้องลองไปยืนตากแดดสัก2ชั่วโมงเท่านั้นแหละโดยที่ไม่มีอะไรมาบังเลยนะท่านพี่น้องอยู่ไม่ได้หรอกแต่ในวันกิยามะฮ์ในดวงอาทิตย์มันจะคล้อยลงมาต่ำมากๆใกล้กับศีรษะของเราแล้วทุกคนเนี่ยก็จะร้อนหนึ่งในคนที่จะไม่ร้อนต้องมีลักษณะหนึ่งในเจ็ดประการหนึ่งในเจ็ดประการนั้นก็คือรอจูลุนกอลบูฮูมอัลละกอตุนบิลมัสยิดก็คือชายหญิงที่หัวใจเขาผูกพันอยู่กับมัสยิดผมเกริ่นไปนิดนึงเพื่อที่จะรอท่านพี่น้องซึ่งผมมีหัวข้อเรื่องที่จะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องเนี่ยวันนี้
จะพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อเรื่องวะซียะตุลอะคีเราะห์ก็คือคำวะซียะตหรือคำสั่งเสียของท่านนบีครั้งสุดท้ายท่านพี่น้องจะได้ดูจะได้เห็นว่าก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีได้วะซียะตอะไรไว้กับอุมมะห์กับประชาชาติของท่านสิ่งที่ท่านได้วะซียะตสิ่งที่ท่านได้สั่งเสียเอาไว้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่นบีเป็นห่วงที่สุดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นบนมุสลิมทุกคนที่จะต้องรับคำสั่งเสียอันนี้นำพาไปสู่การปฏิบัติแต่ปรากฏว่าคำวะซียะตของท่านนบีคำสั่งเสียของท่านนบี 1,420 ปีมาแล้วในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านนบีได้เป็นห่วงเป็นใยมันเกิดขึ้นแล้วและสามารถจับต้องได้จริงๆก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับเราพูดถึงกุลูนับซินซาอิกตุลเมาต์ทุกชีวิตเนี่ยจะต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายเวลาพูดอย่างนี้นะครับคนที่มีอายุเยอะก็อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวตายนะผมนี่เมื่อกี้คุยกับพี่น้องที่อยู่ข้างหลังเขาบอกอาจารย์ดีนะไม่มีโรคผมนี่หกโรคโรคเบาหวานความดันไขมันตับไตหัวใจหกโรคแต่ผมเนี่ยถ้าเทียบกับวิทยากรคนอื่นๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยทำงานเยอะที่สุดทำงานหนักที่สุดจากวิทยากรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยผมเนี่ยอายุมากที่สุดจากวิทยากรของไวท์ชานเนลผมอายุมากที่สุดทำงานมากที่สุดมีโรคมากที่สุดมีภรรยามากกว่าคนอื่นมีลูก10คนมีลูก10คนลูกเรียนต่างประเทศหมดยกเว้น2คนที่มากับผมเนี่ยอยู่ในเมืองไทยลูกเรียนอยู่ต่างประเทศ8คนอยู่เมืองไทยเนี่ย2คน9ขวบกับ4ขวบผู้หญิงทั้งคู่เพราะเราไม่ต้องทุกข์ร้อนอันเนื่องมาจากว่าคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บให้รู้ไว้เลยว่าอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์รักนะเพราะการบาดเจ็บของเราการป่วยของเราเนี่ยแล้วเรามีความอดทนเนี่ยความผิดของเราเนี่ยมันก็จะถูกมันจะถูกดึงออกจากตัวเราเนี่ยเหมือนกับใบไม้กิ่งไม้หรือใบไม้แห้งที่มันผลัดใบแห้งของมันร่วงหล่นไปความผิดบาปของเราก็จะหลุดไปแบบนี้ทุกวันแล้วจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ได้อย่างไรประการต่อมานบีบอกว่าคนที่อัลลอฮ์รักคือคนที่อัลลอฮ์จะลงโทษเขาในดุนยานี้จะทดสอบในดุนยานี้เขาหนักจนกระทั่งว่าวันที่เขาตายไปหาอัลลอฮ์ในวันกิยามัตเนี่ยเขาจะไม่มีความผิดเหลืออยู่เลยดังนั้นเราไม่สบายก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ลดบาปเราไปเรื่อยทุกวันเพียงแต่ว่าเราอย่าไปเพิ่มบาปเท่านั้นแหละบางคนไม่สบายอัลลอฮ์ลดบาปแต่บาปมันพอกขึ้นคือไม่ละหมาดนอนอยู่บนเตียงเจ็บอยู่บนเตียงนะครับบาปเราก็หลุดไอ้บาปไม่ละหมาดก็พอกขึ้นมาไอ้บาปปากตะแลดแตะก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะไม่สบายปากมันว่างใจมันเครียดก็เลยคิดเรื่อยเปื่อยไปแล้วก็ลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้นะครับท่านนบีบอกว่าอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าเมื่อกี้ผมสานต่อจากท่านอิหม่ามพูดดีมากนบีบอกนบีพูดกับเราซอฮาบะห์ว่าพวกท่านรู้ไหมใครคือผู้ที่รักฉันมากที่สุดท่านพี่น้องคิดว่าซอฮาบะห์จะตอบยังไงซอฮาบะห์ของท่านนบีอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีและซอฮาบะห์ของท่านนบีจำนวนเรือนแสนเนี่ยตอบตรงกันหมดบอกว่าคนที่รักนบีมากที่สุดก็คือพวกฉันนะสิก็คือพวกซอฮาบะห์นั่นแต่ท่านนบีบอกไม่ใช่คนที่รักฉันมากที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยเห็นฉันไม่เคยเห็นนบี
แต่เขาเชื่อในคำสอนของฉันและปฏิบัติตามฉันคนนี้แหละคนกลุ่มนี้แหละเป็นคนที่รักฉันมากที่สุดก็ซอฮาบะห์นี่อยู่กับนบีเห็นนบีก็แน่นอนรักนบีนะรักนบีเสียสละแทนท่านนบีเพราะอยู่กับนบีเห็นนิสัยของท่านนบีเห็นพฤติกรรมของท่านนบีเห็นความซื่อสัตย์เห็นความมีอามานะเห็นอะไรทุกอย่างที่ในตัวท่านนบีก็เลยศรัทธาต่อนบีนบีบอกว่าไม่ใช่คนที่รักฉันมากที่สุดไม่ใช่พวกท่านแต่คนที่รักฉันมากที่สุดคือคนที่เกิดมาแล้วไม่เคยเห็นฉันเลยแต่เขาปฏิบัติตามฉันเขาเชื่อฉันก็คือพวกเราเนี่ยมานบีบอกอะไรเชื่อไหมเชื่อนบีบอกอะไรปฏิบัติไหมปฏิบัติรักนบีไหมรักนบีมีซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับถูกถามว่าทำไมถึงอยากเข้าสวรรค์ทำไมถึงอยากเข้าสวรรค์บางคนก็ตอบว่าอยากเข้าสวรรค์เนี่ยเพราะว่าในสวรรค์นั้นมีแต่ความบรมสุขไม่มีอะไรจะสุขไม่มีอะไรจะดีเท่ากับสวงสวรรค์อีกแล้วแต่ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งกลับตอบว่าที่ฉันอยากเข้าสวรรค์เพราะฉันอยากเห็นนบีเห็นนบีอยากได้ไปอยู่กับนบีเราเนี่ยอยากเข้าสวรรค์เราอยากไปเห็นนบีซอฮาบะห์คนนู้นน่ะเขาเห็นนบีอยู่แล้วแต่พอนบีจากไปเขาก็ไม่ได้เห็นนบีแต่เขาบอกว่าถ้าเขาอยากเข้าสวรรค์เนี่ยเพราะในสวรรค์น่ะมีนบีเขาฉันจึงอยากได้เข้าสวรรค์เพื่อที่จะได้ไปเห็นนบีอีกครั้งนึงเนี่ยเราเนี่ยเข้าสวรรค์แล้วจะได้เห็นนบีท่านนบีเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพมีร่างกายที่สวยสดงดงามบอกไม่ถูกผมของท่านนบีดำสนิทยาวปะบ่าไหล่ของท่านนบีเนี่ยไหล่ของท่านนบีเนี่ยกว้างท่านนบีจะไม่หลังโกรงท่านนบีจะยืนตัวตรงนะครับท่านนบีมือใหญ่เท้าใหญ่สวยงามจมูกโด่งผิวขาวตาคมขนตางอนนึกยังไงก็นึกไม่ออกอยากจะไปเห็นนบีนั้นที่เกิดมาให้ทราบเนี่ยเพื่อที่จะดึงท่านพี่น้องเข้ามาสู่หัวข้อเรื่องที่จะพูดว่าคำสั่งเสียของท่านนบีครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านนบีจะตายจากดุนยานี้ไปจริงๆผมพูดเรื่องนี้นะครับถ้าท่านพี่น้องจะไปดูใน YouTube เนี่ยตอนนี้เนี่ยวิวที่คนเข้าไปดูเนี่ยนะครับเกือบ 300,000 กว่าคนละจนกระทั่งว่า YouTube เนี่ยนะครับเวลามีคนเข้าไปดูเขาก็จะตัดมาเป็นโฆษณาแล้วก็มีโฆษณาขั้นก็กลายเป็นเราเรียกลูกค้าให้เขาไปแล้วแต่คนเข้าไปดู 300,000 กว่าคนละนะครับก็เลยพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับกุลอัลฮัมดูเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เนี่ยน่าจะครบ1ปีพอดีก็เลยอยากนำเรื่องนี้เนี่ยมาพูดณที่นี้อีกครั้งหนึ่งท่านนบีเริ่มล้มป่วยในวันไหนท่านนบีเริ่มเจ็บหนักหลังจากกลับฮัจญะตุลวะดาท่านนบีไปทำฮัจญ์ครั้งเดียวเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายเมื่อท่านนบีกลับจากการทำฮัจญะตุลวะดาได้ประมาณ80กว่าวันเนี่ยท่านนบีก็เสียชีวิตท่านนบีเริ่มล้มป่วยเจ็บหนักตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และท่านนบีก็วะฟาตเสียชีวิตในวันจันทร์ท่านนบีเนี่ยเกิดวันจันทร์และท่านนบีก็เสียชีวิตในวันจันทร์วันที่ท่านนบีจะได้เสียชีวิตเนี่ยท่านนบีเนี่ยขออนุญาตบรรดาภรรยาทุกคนนะครับว่าขอมานอนที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานี่ขนาดเจ็บทำอะไรไม่ได้แล้วนะเวรใครก็ขออนุญาตภรรยาทุกคนเลยว่าภรรยาวันนี้วันนี้เวรของเธอนะแต่ขอเจ้าของเวรเนี่ยที่นบีจะต้องไปนอนบ้านคนนั้นเนี่ยขออนุญาตพวกเธอเนี่ยให้ฉันได้มานอนบ้านท่านหญิงอาอิชะห์เพราะอะไรรู้ไหมที่นบีขอมานอนบ้านท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยเ
พราะบ้านท่านหญิงไอชาเนี่ยอยู่ติดกับมัสยิดเพียงเปิดหน้าต่างไปแบบนี้บันนบีหน้าต่างจะยาวอย่างนี้แต่วันจีมันจะเตี้ยกว่านี่นบีก้าวขาก็เข้าสุเหร่าเลยขอมานอนที่บ้านท่านหญิงไอชาเพราะถ้าหากว่าท่านนบีไหวเนี่ยท่านนบีจะได้มามัสยิดคือจิตใจของนบีเนี่ยผูกพันอยู่กับมัสยิดตลอดเพราะอยู่บ้านภรรยาคนก่อนคนอื่นๆเนี่ยไกลจากมัสยิดท่านนบีก็คิดว่าวันไหนถ้ามันมีกำลังความสามารถท่านนบีก็จะได้คานออกจากบ้านเนี่ยเข้าสุเหร่านี่หัวใจของท่านนบีเนี่ยผูกพันกับมัสยิดเหมือนที่ผมพูดข้างต้นว่าใครที่มีหัวใจผูกพันกับมัสยิดเนี่ยเขาจะไม่ร้อนในวันกิยามะห์ปรากฏว่าก็มาถึงวันจันทร์วันที่ท่านนบีจะเสียชีวิตนบีก็เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปผู้ที่จะมาดึงดวงวิญญาณของท่านนบีก็คือมะละกุลมูตเราท่านผมเวลาวันที่ผมจะเสียชีวิตเนี่ยผู้ที่จะมาดึงดวงวิญญาณของผมมาดึงดวงวิญญาณของท่านมาดึงดวงวิญญาณของท่านนบีก็คือใครมะละกุลมูตมาลาอิกะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแต่งตั้งไว้เพื่อที่จะมาดึงดวงวิญญาณของมนุษย์การดึงดวงวิญญาณของมนุษย์มีการดึงถอดดวงวิญญาณของมนุษย์ไม่ออกทางข้างบนดวงวิญญาณไม่ออกทางข้างบนดวงวิญญาณก็ออกทางไหนข้างล่างแต่ดวงวิญญาณของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกมะละกุลมูตมาดึงดวงวิญญาณเนี่ยออกทางข้างบนนั้นคนที่ดวงวิญญาณออกทางข้างบนเนี่ยก็จะตายในสภาพตาลืมเพราะตาบีอัลบอซอดตามันก็จะมองตามดวงวิญญาณไปเรื่อยนะครับแล้วก็หลุดตาก็จะลืมนบีเนี่ยถูกถอดดวงวิญญาณทางด้านบนนบีก็เลยลืมตาตายแบบลืมตานั้นคนที่ตายลืมตาก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเพราะตายเหมือนนบีก็ตายตาลืมซอฮาบะห์ที่อยู่ข้างท่านหญิงไอชาห์ที่อยู่กับนบีก็อะไรเอามือเนี่ยรีดตาท่านนบีรีบเอามือรีดตาท่านนบีตามก็หลับแต่คนที่ตาดวงวิญญาณออกทางข้างล่างตาก็จะมองตามไปเรื่องพอดวงวิญญาณหลุดตาก็จะหลับเองนี่ท่านนบีตายตาลืมเนี่ยไม่ใช่นบีตายเพราะความเจ็บปวดไม่ใช่ทรมานมะละกุลมูตมาหานบีนบีเนี่ยสอนพวกเรามาเยอะแล้วว่าเวลาวันที่เราจะตายเนี่ยมะลาอิกะห์ก็จะมาถอดดวงวิญญาณแต่ถ้าเป็นดวงวิญญาณของคนดีเขาก็จะตายสบายไม่เจ็บมะลาอิกะห์จะมาถอดดวงวิญญาณแบบสบายๆมาเชิญดวงวิญญาณออกจากร่างแบบสบายๆแต่ถ้าเป็นคนชั่วคนไม่ดีมะลาอิกะห์ก็จะมากระชากดวงวิญญาณแล้วเขาจะเจ็บแสบปวดเจ็บแสบมากไม่มีอะไรจะมาเจ็บเท่ากับวันที่มะลาอิกะห์มากระชากดวงวิญญาณของคนไม่ดีออกจากร่างเจ็บมากเจ็บแบบไหนไม่มีใครรู้เพราะคนที่ถูกดวงวิญญาณกระชากไปในวันนั้นเนี่ยวาระนั้นเขาก็บอกใครไม่ได้แล้วว่าเขาเจ็บขนาดไหนในอัลกุรอานได้สาบานเอาไว้อัลลอฮ์ได้สาบานเอาไว้วันนาซิอาติกอรกอวันนาชิตอตินัชตอวัสซาบิฮาติซับฮาฟัสซาบิกอติซับกออัลลอฮ์บอกขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ที่มากระชากดวงวิญญาณของคนไม่ดีของคนชั่วเนี่ยออกจากร่างด้วยความรุนแรงด้วยความเจ็บปวดอิบนุอับบาสอธิบายไปว่ามันจะแรงอย่างไรเจ็บอย่างไรเนี่ยประดุจดังว่าเนื้อก้อนหนึ่งแล้วเอาเหล็กที่มีตะขอซ้ายขวาเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วกระชากออกมานั่นแหละครับมันติดทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งเลือดน่ะกระชากแบบนั้นแหละนี่แหละคนไม่ดีเวลาตายเนี่ยจะเจ็บแบบนี้แต่เป็นวาระสุดท้ายที่เขาบอกกับคนข้างๆเขาไม่ได้ว่าเขาเจ็บเหลือเกินส่วนคนดีมลาอิกะห์ก็จะมาเชิญดวงวิญญาณเขาออกจากร่างเนี่ยนะครับมาให้สลามและเชิญดวงวิญญาณเขาออกจากร่างเนี่ยออกง่ายเหมือนกับน้ำที่ออกจากกาเนี่ยไปสู่แก้วออกง่ายแบบนี้ปรากฏว่ามะละกุลมูตก็มาหานบีมาก็มาให้สลามนบีนะมะละกุลมูตเนี่ยมาให้สลามนี่เป็นอาลามัตของคนดีที่จะเป็นชาวสวรรค์เวลามะละกุลมูตมาแล้วมาให้สลาม
นี่เราก็ถูกให้สลามเหมือนกันถ้าเป็นคนดีแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีมามะละกุลมูดมาเนี่ยมาแบบหน้าตาแบบเอาเรื่องเลยหน้าตาแบบเอาเรื่องอ่ะหน้าดำค่ำเครียดน่ากลัวพอมะละกุลมูดมาก็มาสลามอัสสลามุอะลัยกะยารอซูลัลลอฮ์ให้สลามกับท่านนบีท่านนบีก็รับสลามว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์นบีก็รับนบีรู้ละนบีบอกว่าท่านทั้งสองเนี่ยได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์ให้มาถอดดวงวิญญาณฉันใช่ไหมมะละกุลมูดก็บอกว่าใช่นบีก็ถามว่าแล้วญิบรีลไม่มาด้วยหรือเพราะหัวหน้าของมะลาอิกะห์เนี่ยคือญิบรีลแล้วท่านนบีเนี่ยสนิทกับญิบรีลอะลัยฮิสสลามมากที่สุดเพราะญิบรีลเป็นผู้ที่นำอะไรนบีญิบรีลเนี่ยเป็นผู้นำวะฮีเดี๋ยวแป๊บนึงช่างแอร์มาที่บ้านผมเอากุญแจวางไว้หน้าบ้านเดี๋ยวให้ภรรยาโทรบอกมะละกุลมูดเนี่ยก็มาถามว่าญิบรีลไม่มาด้วยหรือนบีถามมะละกุลมูดปรากฏว่ามะละกุลมูดก็บอกว่าญิบรีลมาแต่ญิบรีลเนี่ยรอรับเสด็จดวงวิญญาณของท่านนบีเนี่ยอยู่ที่ฟ้าชั้นที่หนึ่งร่วมกับบรรดามาลาอิกะห์ต่างๆที่กำลังยืนเข้าแถวเพื่อรอรับเสด็จดวงวิญญาณของท่านนบีเราก็เหมือนกันเราเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยมาลากุลมุตมาเอาดวงวิญญาณของเราเนี่ยก็เอาไปไหนเอาขึ้นไปยันฟ้าชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดนบีก็เหมือนกันมะละกุลมูดก็จะมาเอาดวงวิญญาณของท่านนบีเนี่ยออกจากร่างแล้วก็เอาขึ้นไปฟ้าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ญิบรีลเนี่ยไม่มารอรับเสด็จดวงวิญญาณของท่านนบีที่นั่นปรากฏว่าท่านนบีบอกว่าฉันอยากเจอญิบรีลอยากถามญิบรีล1ประโยคขอให้ญิบรีลลงมาหาฉันเถอะญิบรีลก็ลงมาท่านพี่น้องรู้ไหมว่านบีจะถามอะไรญิบรีลญิบรีลก็ลงมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยถามญิบรีลว่าโอ้ญิบรีลฉันจะต้องตายฉันจะดวงวิญญาณฉันเนี่ยจะถูกมะละกุลมูดสองท่านที่มาเนี่ยถอดดวงวิญญาณฉันไปเนี่ยถ้าฉันต้องตายไปอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้อุมมะตีประชาชาติของฉันเนี่ยจะเป็นอย่างไรประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่ในสภาพอย่างไรนบีเป็นห่วงเราเนี่ยถ้าเราจะตายเราเป็นห่วงเมียเป็นห่วงลูกใช่ไหมแต่ท่านนบีเป็นห่วงใครเป็นห่วงพวกเราถ้าฉันต้องตายไปเนี่ยเป็นห่วงเหลือเกินว่าประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรไม่มีคนสอนแล้วไม่มีใครมาแนะนำแล้วไม่มีใครมาปกป้องเราแล้วไม่มีใครมาดึงเราให้พ้นจากความผิดไม่มีใครมาผลักดันเราให้ได้รับแสงสว่างแล้วกลัวเหลือเกินกลัวเหลือเกินปรากฏว่าญิบรีลก็เลยตอบกับนบีว่าโอ้มุฮัมมัดท่านเป็นนบีท่านสุดท้ายอุมมะประชาชาติของท่านเป็นอุมมะยุคสุดท้ายแต่ท่านนบีเป็นนบีท่านสุดท้ายก็จริงอยู่แต่ท่านนบีจะเป็นนบีที่ได้เข้าสวรรค์ก่อนบรรดานบีท่านอื่นๆและอุมมะของท่านประชาชาติของท่านเป็นประชาชาติสุดท้ายก็จริงอยู่
แต่ประชาชาติของท่านเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ก่อนประชาชาติอื่นๆท่านนบีก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะการรอการตัดสินเนี่ยนี่จะตัดสินกันตามประชาชาตินะนบีประชาชาตินบีอาดัมก่อนแล้วก็อุมมะของนบีอาดัมแล้วก็ไล่มาทุกนบีเนี่ยเราเนี่ยจะถูกตัดสินเป็นประชาชาติสุดท้ายแล้วการรอการตัดสินเนี่ยรอการตัดสินเนี่ยมันไม่ไปนรกไม่ไปนรกก็ไปสวรรค์เป็นการทรมานและเป็นการเครียดที่สุดแล้วก็จะเป็นการร้อนที่สุดเพราะทุกคนต้องร้อนหมดพอนบีได้ยินว่าเราเนี่ยจะนบีจะเข้าสวรรค์เป็นนบีคนแรกและประชาชาติของนบีเนี่ยจะถูกสอบสวนก่อนแล้วก็จะเข้าสวรรค์ก่อนนบีก็บอกสบายใจแล้วเพราะเป็นห่วงว่าพวกเราเนี่ยจะไปยืนเครียดไปยืนร้อนณวันกิยามะตณวันสอบสวนคนบางคนเนี่ยร้อนจนกระทั่งว่าเหงื่อเนี่ยแตกนะครับเหงื่อเนี่ยแตกหยดลงมาเนี่ยท่วมหัวเข่าบางคนเนี่ยเหงื่อท่วมปากคิดดูจะกลัวขนาดไหนก็สวรรค์เห็นข้างขวานรกเห็นแพรบแพรบอยู่ข้างซ้ายแล้วไม่รู้ว่าอามันอิบาดะห์ที่ทำไปเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดอย่าคิดนะว่ามีละหมาดครบแต่ละหมาดครบอาจจะถูกลบด้วยพฤติกรรมอื่นๆบวชครบอาจจะถูกลบด้วยพฤติกรรมอื่นๆมากมายซอฮาบะห์เนี่ยถึงกลัวเหลือเกินกลัวว่างานที่ทำไปในวันกิยามะตล้มละลายหมดเลยเพราะอะไรอ่ะอันเนื่องมาจากปากก็ไปว่าเขาปากก็ไปนินทาเขาใจก็ไปอิจฉาริษยาเขามือก็ไปทำร้ายเขาสิทธิของเขาเราก็ไปละเมิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะถูกหักลบไปเป็นความชั่วที่เราต้องเป็นความดีที่เราทำเนี่ยจะต้องถูกหักไปให้คนอื่นแล้วความชั่วของคนอื่นเราจะต้องแบกรับมาเป็นของเราแล้วท่านพี่น้องคิดดูในชีวิตเนี่ยใครกล้าพูดมั่งว่าไม่เคยนินทาใครยกมือมาสักคนนี่วันกิยามะตที่เราไปนินทาเขาเนี่ยเขาจะเอาความดีเราไปและเราก็เอาความชั่วเข้ามาแล้วถ้าเรานินทาเขา100 คนน่ะความดีของเรามี100 อย่างก็ไปให้เขา100 อย่างความชั่วเขามี100 อย่างเราก็ต้องแบกมาเป็นของเรา100 อย่างนี่แค่นินทานะนินทาคืออะไรอ่ะนินทาคือการพูดลับหลังนินทาคือการพูดลับหลังถ้าเป็นเรื่องไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วเขาได้ยินเขาไม่พอใจนั่นก็คือนินทาแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราพูดไปแล้วรับหลังเขาถ้าเขารู้เขาไม่ว่าอะไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่าไอ้นี่ตูดใหญ่ใครพอใจมั้งไอ้นี่ตูดใหญ่เหลือเกินทั้งที่มันก็ตูดใหญ่นั่นแหละอะไรประมาณเนี้ยนี่แค่แล้วเรื่องหัวใจอีกล่ะที่อิจฉาที่ริษยาสายตาที่มองเขาด้วยความเครียดแค้นความอิจฉานี่จะเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเรื่องเกียรติยศอะไรอีกมันถูกหักบัญชีหมดแล้วท่านพี่น้องคิดดูว่าถ้ายืนรอตั้งแต่นบีอาดัมแล้วก็รุ่นหลังจากนั้นประชาชาติของนบีอาดัมมาอินบีอิดริสนบีอิสฮากนบียะกูบนบียูซุฟนบียะฮยาโอ้โหกว่าจะถึงนบีว่าเนี่ยอย่าว่าแต่เหงื่อแตกเลยขี้แตกด้วยแต่นบีพอได้ยินอย่างนี้นบีอะไรนบีบอกฉันก็สบายใจเสร็จเรียบร้อยมาลากุลมุตก็ทำอะไรเริ่มถ้าพี่น้องดูนะมาลากุลมุตก็เริ่มดึงดวงวิญญาณของท่านนบีในขณะที่ดวงวิญญาณของท่านนบีเนี่ยมาถึงที่ท้องนบีพูดว่าญิบรีลฉันเจ็บเหลือเกินโอ้ญิบรีลฉันเจ็บเหลือเกินญิบรีลเนี่ยไม่มองท่านนบีไม่มองท่านนบีหันหน้าไปทางอื่นหันหน้าไปอีกทางหนึ่งนบีก็เลยถามญิบรีลว่ายิบรีลท่านเกลียดฉันหรือไงถึงไม่มองหน้าฉัน
ยิบรีนก็เลยตอบกับนบีว่าฉันจะเห็นคนที่ฉันรักมากที่สุดต้องเจ็บอย่างนี้เนี่ยฉันมองไม่ได้ฉันทนไม่ได้ฉันเห็นไม่ได้ที่จะเห็นท่านคนที่ฉันรักมากที่สุดเนี่ยต้องเจ็บปวดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะเฉลยให้ทราบว่าทำไมท่านนบีถึงเจ็บมันจะไปสวนทางกับอายะห์กุรอานที่บอกเมื่อสักครู่นี้คนดีๆตายเนี่ยมันจะไม่เจ็บมันดวงวิญญาณจะออกจากร่างง่ายแต่ทำไมท่านนบีถึงพูดว่าฉันเจ็บเหลือเกินประการต่อมาพอดวงวิญญาณของท่านนบีเนี่ยถูกดึงมาถึงหน้าอกถูกดึงมาถึงหน้าอกนบีก็พูด3ประโยคอีกอุมมะตีอุมมะตีอุมมะตีโอ้ประชาชาติของฉันโอ้ประชาชาติของฉันโอ้ประชาชาติของฉันนบีก็พูดเงี้ยอุมมะตีอุมมะตีอยู่เงี้ยคือเป็นห่วงอยู่จนกระทั่งว่าดวงวิญญาณของท่านนบีเนี่ยถูกดึงมานี่แหละครับใกล้จะถึงกระเดือกละลูกกระหอยแล้วท่านนบีก็พูดประโยคมา3ประโยคซึ่งการพูดประโยค3ประโยคนี้เนี่ยมันเป็นวะซียะห์ครั้งสุดท้ายของท่านนบีท่านไซนาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านไซนาลีเนี่ยอยู่กับนบีได้ยินนบีพูดแต่ได้ยินไม่ชัดเพราะดวงวิญญาณมันนี่มาถึงนี่แล้วท่านไซนาลีเลยก้มหูเนี่ยเอาหูเนี่ยไปไว้ที่ปากท่านนบีไปอยู่ตรงปากท่านนบีนะเอาหูเนี่ยมาอยู่ตรงปากท่านนบีจะฟังซิว่าท่านนบีเนี่ยพูดอะไรเสียงไม่มีละนบีเสียงไม่มีท่านไซนาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็เลยรายงานว่าฉันได้ยินท่านนบีพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบามากด้วยเสียงที่สั่นเคลือมากแล้วตาของท่านนบีเนี่ยก็มีน้ำตาเนี่ยไหลออกมาท่านนบีพูดว่าอุมมะตีอุมมะตีโอ้ประชาชาติของฉันโอ้ประชาชาติของฉันอัสศอลาตุอัสศอลาตุวะมามะละกัตอัยมานุกุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วท่านนบีก็ตายจากเราพูด3ประโยคก่อนจะพูด3ประโยคนี้เนี่ยปากก็รำพึงอยู่ตลอดเวลาว่าประชาชาติของฉันประชาชาติอันเป็นที่รักของฉันแล้วสุดท้ายท่านนบีก็บอกว่าอัสศอลาตุละหมาดละหมาดย้ำเลยนะละหมาดละหมาดและคนที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายจงกำชับดูแลลูกๆของท่านทั้งหลายให้ละหมาดอัลลอฮุอักบัรนี่คือวะซียะห์ครั้งสุดท้ายวะซียะห์อะไรอ่ะ1ให้ละหมาดฟัรดูให้ครบละหมาดฟัรดูให้ครบแล้วคนที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายจงดูแลลูกหลานที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านเนี่ยให้ละหมาดให้ครบให้ทำในกิจกรรมของศาสนาให้ดีสรุปได้ว่านบีเป็นห่วงประชาชาติของท่านเรื่องอะไรละหมาดเพราะละหมาดเนี่ยมันจะยับยั้งความชั่วคนที่ละหมาดจะยับยั้งความชั่วอัลกุรอานบอกอินัสศอลาตันฮาอานิลฟาชาอิวัลมุนกัรละหมาดจะยับยั้งความชั่วนั้นคนที่ไม่มีละหมาดความชั่วอยู่ไกลแสนไกลมันก็จะตะเกือกตะกายไปทำความดีอยู่ใกล้ๆก็จะไม่ทำนบีจึงบอกเป็นห่วงเรื่องละหมาดแล้วสิ่งที่ท่านและท่านนบีก็ละอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วท่านนบีก็จากไปแสดงว่าวะซียะห์สุดท้ายของท่านนบีเนี่ยวะซียะห์เรื่องละหมาดวะซียะห์เรื่องของผู้ปกครองให้ดูแลลูกหลานให้ดีสิ่งที่ท่านนบีได้เป็นห่วง 1,420 ปีมาแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆลูกหลานมุสลิมเยาวชนของเราเนี่ยไม่ค่อยละหมาดแต่พ่อแม่ละหมาดครบลูกๆไม่ค่อยละหมาดนี่แหละมันทำให้ที่บอกว่านบีพูดว่าฉันเจ็บเหลือเกินยิบรีนฉันเจ็บเหลือเกินความเจ็บของท่านนบีเนี่ยคือความห่วงใย
นักมุฮัดดิซีนได้อธิบายว่าที่นบีบอกฉันเจ็บเหลือเกินฉันเจ็บเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าความห่วงใยเนี่ยมันคือความเจ็บมันคือการทรมานลองเราสิลูกเราออกจากบ้านตีสองตีสามไม่กลับมาเนี่ยเราเนี่ยทุกร้อนไหมทุกร้อนเจ็บไหมเจ็บเป็นห่วงไหมเป็นห่วงความเป็นห่วงความกังวลเนี่ยมันคือความเจ็บท่านนบีเนี่ยเจ็บจนกระทั่งวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายอะไรก่อนจะตายไปเนี่ยเป็นห่วงเหลือเกินว่าประชาชาติจะไม่ละหมาดท่านนบีก็เลยบอกว่าฉันเจ็บเหลือเกินท่านพี่น้องครับไม่มีใครที่จะรักเราเท่ากับท่านนบีอีกแล้วคนที่ใกล้จะตายแต่ยังเป็นห่วงเรามากกว่าพ่อแม่มากกว่าลูกๆของตัวเองมากกว่าซอฮาบะห์ของตัวเองเนี่ยยังเป็นห่วงประชาชาติของท่านแล้วแถมยังไม่พอในวันกิยามะห์นบีเนี่ยนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีท่านเดียวที่พอถึงวันกิยามะห์และนบีท่านอื่นๆตั้งแต่นบีอิบรอฮีมและนบีที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อในอัลกุรอาน25ท่านเนี่ยนบีทุกอื่นๆก็ไปรอประชาชาติของท่านแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยท่านจะไปพบว่านบีเนี่ยไปอยู่ในสองสภาพสภาพที่หนึ่งท่านนบีเนี่ยก้มลงสุญูดต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีเนี่ยก้มลงสุญูดจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นว่าท่านนบีเนี่ยสุญูดนานสุญูดแบบไม่ยอมเงยก็เลยมีคำสั่งบอกกับนบีว่าอิรฟะเราะซักยามุฮัมมัดมุฮัมมัดเงยจากสุญูดมาเถอะสั้นตัวต่อแล้วท่านขอสิเราจะให้ตามที่ท่านขอท่านพี่น้องรู้ไหมนบีขออะไรนบีขออะไรท่านพี่น้องทราบดีพ่อของท่านนบีเนี่ยตายไปในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมลุงของท่านนบีก็ตายไปในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เวลาอัลลอฮ์สั่งให้นบีเงยศีรษะมาจากการสุญูดนบีเงยมาจากการสุญูดอัลลอฮ์บอกขอสิเราจะให้ตามที่ท่านขอนบีกลับขอว่าโอ้ประชาชาติของฉันเนี่ยชี้ไปนี่ประชาคนนี้ก็ประชาชาติของฉันคนนี้ก็ประชาชาติของฉันคนนี้ก็ประชาชาติของฉันคนกลุ่มเนี้ยที่มีมากที่สุดเนี่ยคือประชาชาติของฉันขออัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษกับเขาถ้าเขาต้องตกนรกขออัลลอฮ์ให้อภัยโทษกับเขาถ้าเขาต้องถูกอาซาบมากขออัลลอฮ์ได้ลดผ่อนการอาซาบการลงโทษที่มีต่อประชาชาติของฉันอัลลอฮ์ก็ให้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่มีบาปเยอะๆดินะสมมุติมีบาปสักร้อยหนึ่งพอนบีขอจากอัลลอฮ์อย่างนี้บาปที่ร้อยหนึ่งเนี่ยอาจจะลดตามที่ท่านนบีขอกับอัลลอฮ์แล้วนบีก็ไปมุ่งไปเลยรีบไปที่บ่อน้ำเกาซัดซึ่งไม่มีนบีท่านใดที่มีบ่อน้ำเกาซัดเป็นของตัวเองยกเว้นนบีมุฮัมมัดท่านนบีก็ไปที่บ่อน้ำเกาซัดแล้วก็นบีก็เรียกเพราะเดี๋ยวมันจะร้อนละนบีก็เรียกพวกเราเนี่ยนั่งมันมีอยู่สองรายงานรายงานหนึ่งนบีใช้คำว่าอุมมตีเหมือนตอนตายเลยอุมมตีประชาชาติของฉันมานี่มาดื่มน้ำที่บ่อน้ำเกาซัดบางรายงานบอกว่าอัสฮาบีโอ้สหายของฉันโอ้สหายของฉันมาดื่มน้ำที่บ่อน้ำเกาซัดแล้วนบีเนี่ยตักน้ำจากบ่อน้ำเกาซัดเนี่ยให้พวกเราทีละคนทีละคนเลยนะครับท่านพี่น้องคิดดูว่าประชาชาติของท่านนบีมีจำนวนเท่าไหร่บ่อน้ำเกาซัดเนี่ยความหวานของมันไม่มีอะไรมาหวานเท่าความหอมของมันไม่มีอะไรมาหอมความสวยที่ประดับประดาขอบบ่อน้ำเกาซัดไม่มีความสวยใดๆเสมอเหมือนกินไปแล้วเนี่ยจะอิ่มจะไม่กระหายอีกแล้วกินไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่กระหายถึงแม้ว่าแดดมันจะร้อนอย่างไรก็ตามนบีเนี่ยให้เราดื่มน้ำจากบ่อน้ำเกาซัดด้วยความรักของพวกเราไม่มีนบีท่านใดทำอย่างนี้อีกแล้วนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นห่วงพวกเราอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานใกล้ๆวันกิยามะห์สัญญาณหนึ่งของสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณเล็กคนจะทิ้งละหมาดกันเยอะคนจะทิ้งละหมาดกันมาก
ยาอัยฮุลลาดีนาอามานุสตาอีนูบิสซับรีวัสศอลาวะอินนะฮาลากะบีเราะตุนอิลลาอะลัลคอชิอีนโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงพึ่งพาความอดทนจึงพึ่งพาอาศัยการละหมาดแท้จริงการละหมาดนั้นมันจะเป็นภาระที่หนักสำหรับคนในยุคหลังเว้นแต่คนที่มีความเกรงกลัวมีความคูชั่วมีความนอบน้อมต่ออัลเลาะห์จะเป็นเรื่องเล็กกุรอานก็บอกเอาไว้ประชาชาติของท่านนบีในยุคสุดท้ายเนี่ยจะทิ้งการละหมาดกันเยอะทั้งที่เป็นสิ่งที่ท่านนบีได้เป็นห่วงมากที่สุดท่านพี่น้องครับนบีเนี่ยรักเรามากจนกระทั่งว่ามีหะดีษอยู่บทหนึ่งทุกคนมีความผิดวันนี้ถ้าทุกคนเอาไปทำนะเดี๋ยวใครจดได้จดท่านนบีบอกว่าคนทุกคนที่มีความผิดแม้ว่าความผิดเนี่ยมันจะมีมากเท่ากับฟองน้ำในทะเลความผิดเนี่ยนะมันจะมีมากเท่ากับฟองน้ำในทะเลแต่ถ้าเรากล่าวคำเนี้ยให้ได้วันละ100ครั้งความผิดที่มีมากเท่ากับฟองน้ำในทะเลเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยหมดเลยแต่ต้องกล่าวให้ได้วันละเท่าไหร่ร้อยครั้งคำนั้นก็คือซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีท่านพี่น้องคิดว่าทุกคนกล่าวไหมให้ได้วันละ100ครั้งนะถ้ากล่าวให้ได้วันละ100ครั้งเนี่ยบาปที่มีมากเท่ากับฟองน้ำในทะเลเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะอภัยให้หมดเลยคำนั้นก็คือซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีอันนี้บ้านเราเคยได้ยินซุบฮานัลลอฮิลอาซีมซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮิลอาซีมเวลาเขาจะกินบุญกันก็จะกล่าวคำนี้มีที่มานะท่านนบีบอกว่าแล้วใครก็ตามที่จะทำให้เป็นบุคคลที่ให้ฉันรักเขามากที่สุดอามันที่ฉันรักมากที่สุดเนี่ยก็คืออามันการงานที่กล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮิลอาซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮิลอาซีมเราเห็นไหมจริงๆสายที่ไม่ซุนนะเนี่ยเขาก็ทำถูกนะแต่เขาไปกล่าวตอนมีขมกมาอยู่ข้างหน้าเท่านั้นแหละซุบฮานัลลอฮิลบิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮิลอาซีมซุบฮานัลลอฮิลอาซีมกล่าวอย่างเงี้ยนะครับจะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮิลอาซีมวะบิฮัมดีฮีได้ซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮิลอาซีมได้นี่ถ้ากล่าวอย่างเงี้ยเป็นงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดแต่ถ้ากล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีวันละ100ครั้งบาปที่มีความผิดเท่ากับฟองน้ำในทะเลเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้อภัยหมดนี่นบีก็บอกเคล็ดลับในการที่จะให้เรานั้นพ้นจากบาปทั้งผองที่เราทำไม่มีใครรู้ตัวเราเท่ากับตัวเรานะมีความผิดอะไรก็พยายามกล่าวสิ่งหนึ่งที่อีกประการหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราก็คือเรื่องของอายัตกุรซีพวกเราเนี่ยบอกเรียนซุนนะกันแต่เชื่อไหมครับว่าเราเป็นชาวซุนนะบอกเนี่ยเราเรียนซุนนะท่านพี่น้องทราบไหมมัสยิดริยาดุสซุนนันเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมเอาใครรู้มั่งริยาดุสซุนนันแปลว่าอะไรแปลว่าริยาดแปลว่าพื้นที่ริยาดุสซุนนันแปลว่าพื้นที่แห่งบรรดาซุนนะนบีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งบรรดาซุนนะนบีซุนนันมาจากซุนนะเป็นย้ำของซุนนะริยาดุซุนนันแปลว่าพื้นที่ของซุนนะท่านพี่น้องครับนบีเนี่ยบอกว่าใครที่อ่านอายัตกุรซีต่างคนต่างอ่านนะเนี่ยคนที่ไม่ใช่ซุนนะเขานำไปปฏิบัติแต่เราชาวซุนนะมักไม่ค่อยปฏิบัติใครที่อ่านอายัตกุรซีหลังละหมาดฟัดดูทุกวักตูไม่มีอะไรมาห้ามเขา
นอกจากการเข้าสวรรค์หลังจากตายเราเนี่ยตายมันคนเนี่ยจะเข้าสวรรค์มันต้องตายก่อนถ้าใครอ่านอายัตกุรซีหลังละหมาดฟัรดูทุกครั้งไม่มีอะไรมาห้ามเขาเว้นแต่ว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันกอรออายะตัลกุรซีฟีดูบูริกุลลิศอลาตินมักตูบะตินลัมยัมนะฮูมินดูคูลิลญันนะห์อิลลัลเมาต์เอากะมากอลอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมเพราะนั้นเวลาท่านพี่น้องเรามาเรียนซุนนะห์กันหลังละหมาดซูรีเราวีริดเสร็จเรียบร้อยซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอย่างละ33ใช่มั้ยมันแล้วก็ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรเราก็อ่านอายะห์กุรซีอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยยุมใครอ่านอายะห์กุรซีไม่ได้มั้งคงไม่มีถ้าใครอ่านไม่ได้ตอนนี้ก็รีบไปท่องซะอายะห์กุรซีก็อยู่ในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ละเปิดกุรอานดูก็ได้ทุกหลังละหมาดฟัรดูแต่ถ้าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเอาทั้งวันเลยนะเมื่อกี้หลังละหมาดฟัรดูนะ5เวลาเลยแต่ถ้าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอ่านให้ได้8ครั้งหลังละหมาดฟัรดู5เวลาก็แสดงว่ากี่ครั้งละ5ครั้งละพอดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าอ่านอายัตกุรซีเป็นอัสการ์ดยามเช้าพอดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเราละหมาดมักริบเสร็จเรียบร้อยละละหมาดมักริบเสร็จดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าขอโทษก่อนดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าพอเดี๋ยวตอนมักริบเราจะอ่านอายัตกุรซีใช่ไหมก่อนดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยอ่านอายัตกุรซีอีกเป็นเท่าไหร่7ละและก่อนนอนเป็นเท่าไหร่8นบีบอกใครที่อ่านอายัตกุรซีในจงเช้าเป็นอัสการ์ดยามเช้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคุ้มครองดูแลเขาปกป้องเขาให้พ้นจากชัยฏอนจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าและใครที่อ่านอายะห์กุรซีตอนเย็นเป็นอัสการ์ดยามเย็นอัลลอฮ์จะปกป้องดูแลเขาให้พ้นจากชัยฏอนตั้งแต่เย็นจนกระทั่งถึงเช้า24ชั่วโมงเลยท่านพี่น้องเราเนี่ยทำผิดทำบาปไม่ใช่เราไม่รู้หรอกว่าเราทำผิดแล้วเราทำบาปแต่ที่เราทำผิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งเราแพ้ชัยฏอนสองเราไม่ขอความปกป้องจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนมันมีอยู่สองอย่างเราแพ้ชัยฏอนสองเราไม่ปกป้องขอความปกป้องดูแลจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนชัยฏอนนี่มันร้ายนะท่านพี่น้องรู้ไหมว่าชัยฏอนที่มันมากระชากหัวใจเราให้ออกนอกละหมาดเนี่ยชื่ออะไรเราไม่ค่อยรู้กันนะไอ้ใหม่เจริญปูระไอ้แอดคาราบาวรู้จักหมด อ่ะชัยฏอนไอ้ตัวที่มันมากระชากหัวใจเราออกละหมาดเนี่ยเวลาเราละหมาดเนี่ยมันจะชัยฏอนตัวเนี้ยมันมีหน้าที่และมันถูกสั่งจากหัวหน้ามันที่ชื่ออิบลิสชัยฏอนตัวใหญ่ชื่ออิบลิสมันถูกสั่งว่าแกเนี่ยไปทำหน้าที่ตัวนี้และเป็นผลงานที่ชัยฏอนตัวใหญ่เนี่ยมันพอใจมากชัยฏอนที่มากระชากดวงหัวใจเราให้ออกนอกละหมาดเนี่ยมันชื่อคอนซับตัวคอตัวนูนตัวไซแล้วก็ตัวอะไรบ่าคอนซับนั้นใครอย่าไปตั้งชื่อลูกคอนเซปต์นะเห็นเป็นภาษาอังกฤษนะเซฟชื่อคอนซับเวลาเราละหมาดมันมาละชัยฏอนตัวเนี้ยมันมามันจะมาดึงหัวใจเราให้ออกนอกละหมาดถ้าพี่น้องเคยไหมพออัลลอฮุอักบัรปากก็พูดมือก็กอดอกปากก็อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนแต่ใจไปไหนอ่ะ
ไปใจก็ไปอยู่วันนี้ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยทำไมไม่มาขายว่าใจก็ไปบางทีมาดึงใจไปอยู่ตลาดนัดบางทีมาดึงใจเราไปอยู่ไหนบางทีมาดึงใจเราไปอยู่นู่นเลยไปอยู่ไปไหนไปอยู่งานแต่งงานอยู่ทะเลไปกระทั่งทะเลบางแสนไปกระทั่งโคราชดึงใจหมดเลยบางคนละหมาดกำลังละหมาดเนี่ยนึกได้หมดเลยผ้าคลุมหัวที่ว่าหายไม่ไงมันอยู่ในตู้นั่นเองนี่จะไปงานแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวไอ้รถที่จะมารับก็สีแดงเราจะใส่ผ้าคลุมหัวสีแดงดีไหมเมื่อใส่ผ้าคลุมหัวสีแดงแล้วเนี่ยรถเราต้องเป็นสีแดงจะได้เข้ากับผ้าคลุมหัวใจคิดไปหมดเลยบางคนนึกเอาแหวนนี่ไปลืมในห้องน้ำในกาตายังไม่ได้ตั้งนึกในละหมาดหมดเลยไอ้ตัวคอนซับเนี่ยมันดึงทีนี้เราเนี่ยเวลาตัวคอนซับมันดึงไปเนี่ยเราจะต้องดึงหัวใจเรากลับมาอย่าไปปล่อยตามมันดึงหัวใจเรากลับมาดึงมันกลับมาให้ได้แล้วถ้าเราดึงกลับมาแล้วไอ้ตัวคอนซับเนี่ยมันทำให้เราง่วงอีกเห็นมันละหมาดแล้วมันจะง่วงเดี๋ยวก็หาวนอนไอ้ก่อนละหมาดแล้วคุยจ้อเลยพออิหม่ามขึ้นคุตบะห์เท่านั้นหลับมันดึงตาให้ง่วงถ้าในขณะเราละหมาดแล้วเรารู้ว่าไอ้ตัวคอนซับเนี่ยมันมาเล่นงานเรานบีสอนดูนบีเนี่ยเป็นห่วงเราแค่ไหนให้เอาชนะไอ้ตัวคอนซับเนี่ยโดยการกล่าวว่าอย่างนี้กล่าวในละหมาดเลยนะสมมติมันดึงหัวใจเราไปละเราก็พยายามดึงมันกลับมามันก็ดึงเราไปอีกเราก็ดึงหัวใจเรากลับมาอย่าไปมาอยู่กับอัลลอฮ์ใหญ่สุดอัลลอฮ์ใหญ่สุดเดี๋ยวก็ไปละดึงหัวใจกลับมาใครบ้างที่ละหมาดแล้วไม่ถูกไอ้ตัวคอนซับดึงหัวใจไปมีไหมคนเดียวก็ไม่มีไอ้คอนซับเนี่ยมันกลับมาบอกพวกมันกลับมาบอกอิบลิสว่าไม่มีเลยแม้แต่ซอบเดียวที่หัวใจเขาไม่ฉันไม่ดึงมันออกไปกับฉันหมดเลยในซอบเนี่ยไม่เหลือสักคนนึงไปหมดบางคนเนี่ยละหมาดใจเนี่ยไปอยู่กับไอ้คนใส่ตะละกงข้างหน้าซื้อมาจากไหนวะเนี่ยทำไมลายนี้มันสวยจังบางคนละหมาดใจอยู่กับพัดลมโอ้พัดลมเนี่ยอิหม่ามเอ้ยทำไมมีแต่ฝุ่นนะทำไมไม่เช็ดกันนะบางคนละหมาดนั่งนับพรมเนี่ยลายนี้มันมีกี่ดอกนั่งนับหมดบางคนละหมาดไปอ่านคนที่ใส่เสื้อข้างหน้าที่มันเขียนอะไรแต่อะไรอ่านหมดเลยฉะนั้นเวลาใส่เสื้อไปละหมาดอย่าใส่เสื้อที่มันมีอะไรที่เขียนนะชมรมอะไรก็แล้วแต่อย่าไปใส่ไอ้คนข้างหลังมันจะไปอ่านนั่งอ่านไอ้ชมรมนี้มันอยู่ที่ไหนวะไอ้ชมรมนี้มันมีใครเป็นประธานชมรมอย่าไปใส่ให้ใส่เสื้อสีขาวๆเนี่ยเห็นมั้ยสมมุติเนี่ยใส่ตะละกงละหมาดสมมุตินี่เนี่ยใส่นะสมมุติว่าคุมเนี่ยแล้วคุมละหมาดไอ้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยลายสวยเว้ยลายนี่สวยพอละหมาดเสร็จสะกิดนี่ซื้อจากร้านไหนอ่ะแสดงมันคิดในละหมาดหมดแล้วจะใส่ลายๆมาเสร็จเรียบร้อยถ้าเรามันไอตัวคอนซับเนี่ยมันดึงเราให้กล่าวคำนี้ในขณะเราละหมาดนะให้กล่าวคำว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแต่อย่ากล่าวดังนะเดี๋ยวอิหม่ามกำลังอ่านวัดดูฮาวันไลลีดาสจาเราก็อาอูซบิลลาฮ์ในเชตตอร์จิบอิหม่ามตกกระจายให้กล่าวอาอูซบิลลาฮ์ในใจและถ้าหากว่ากล่าวแล้วเนี่ยมันยังอะไรมันยังเอาไม่อยู่อีกทำยังไงรู้ไหมนบีบอกให้ย่ำหัวมันย่ำหัวมันเอาไม่อยู่อีกกล่าวอูซุบิลลาฮ์ก็แล้วย่ำหัวมันก็แล้วยังเอาไม่อยู่อีกมันง่วงมันดึงใจออกนบีบอกให้ถมน้ำลายเนี่ยทำท่าเฉยๆนะอย่าไปถมจริงๆนะเดี๋ยวไปทุยอย่างเงี้ยละตายละคนข้างหลังเดี๋ยวก็ทะเลาะกันให้ถมไม่ออกอีก
ซ้ายขวาหน้าเนี่ยคอนซับเพราะนั้นทุกอริยาบทของมุสลิมเนี่ยเราจะสังเกตได้ไหมว่าทุกอริยาบทของมุสลิมเนี่ยจะมีคำว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเกือบทุกเวลาเลยเวลาจะเข้าตลาดเวลาเราจะเข้าตลาดให้เรากล่าวดุอาอะไรดุอาเข้าตลาดจำไม่ได้เลยเวลาเราจะเข้าตลาดผู้หญิงเนี่ยชอบไปตลาดเวลาจะเข้าตลาดให้กล่าวคำว่าอะไรอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมไม่ค่ะจะเข้าตลาดมะเดี๋ยวจะซื้อไก่ย่างมะเดี๋ยวจะน้ำตกเวลาเข้าตลาดให้กล่าวอะไรอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเวลาหาวนอนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเวลาจะเข้าห้องน้ำจำดุอาเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยก่อนจะเข้าห้องน้ำอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมโมโหจัดจัดอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมก่อนอ่านกุรอานอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเห็นไหมเรื่องของอาอูซุบิลลาเนี่ยมันอยู่คู่กับเราตลอดเวลาเลยเพราะชัยฏอนเนี่ยมันทำงานทุกวินาทีแม้กระทั่งเราอยู่ในสภาพของการละหมาดก็ตามชัยฏอนมันก็ทำงานของมันผมบอกแล้วว่าเราเนี่ยแพ้ชัยฏอนแต่ถ้าเราจะต้องการชนะมันเราก็ต้องขอความอะไรขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากมันโดยการอ่านอะไรอ่านอายัตกุรสีท่านพี่น้องครับก่อนเรานอนเนี่ยก่อนเรานอนเนี่ยท่านพี่น้องต้องทำให้มันเป็นนิสัยลูกผมสองคนเนี่ยถ้านอนแล้วไม่ได้เปิดอายัตกุรสีมันก็ไม่นอนแต่ลูกของคนบางคนถ้าไม่นอนต้องเปิดเพลงให้ฟังทำให้เป็นนิสัยผมเคยพาไปแล้วก็ปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่มีเราก็จะเปิดมันก็เปิดอายัตกุรสีไม่ได้เด็กจะไม่นอนนั่นเราให้ลูกเราเนี่ยเคยชินแล้วมันทำไม่ยากก่อนเขาจะนอนก็ให้เขาอ่านอายัตกุรสีนะหรือให้เขาฟังอายัตกุรสีจากมือถือนะให้เขาหลับไปพร้อมกับอายัตกุรสีแล้วคนในอายัตกุรสีเนี่ยท่านพี่น้องก่อนจะนอนเนี่ยท่านพี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทนี้ไหมว่าเราวีริดใช่ไหมสุบฮานัลลอฮ์กี่ครั้ง33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33มีซุนนะอีกประการหนึ่งว่าก่อนนอนเนี่ยให้เรากล่าวสุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33แล้วกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัร34แล้วทำไมก่อนนอนต้องอ่านอายัตกุรสีหรือฟังอายัตกุรสีเพราะนบีบอกว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮุลลอฮ์ดะคอลัลจันนะใครก็ตามที่คำพูดสุดท้ายวาระสุดท้ายเขากล่าวคำว่าลาอิลาฮุลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์ในอายัตกุรสีเนี่ยมันมีคำว่าอะไรลาอิลาฮุลลอฮ์เริ่มต้นกับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมความหมายก็มันก็คือลาอิลาฮะอิลลอฮ์นั่นแหละนั้นเราอย่าชะล่าใจเคยไหมคนที่ตายก่อนเรานอนอยู่ดีๆแล้วเช้ามาตายเลยเคยได้ยินไหมเคยเราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเพราะนั้นซุนนะของท่านนบีก่อนนอนจึงให้ทำให้เราอะไรให้เราอาบน้ำละหมาดให้เราอาบน้ำละหมาดแล้วเวลาเรานอนแล้วน้ำละหมาดมันจะเสียก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนนอนให้เราอาบน้ำละหมาดเพราะการมีน้ำละหมาดก่อนนอนการกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนนอนการอ่านอายัตกุรสีก่อนนอนเนี่ยเป็นเหตุทำให้ชัยฏอนไม่มาลูบหัวเราตอนซุบฮ์เป็นเหตุทำให้ชัยฏอนไม่มาผูกปมที่ไรที่หัวของเราสามปมแล้วปมดังกล่าวผมเคยพูดที่นี่จำได้ปมสามปมดังกล่าวเนี่ยไม่มีอะไรจะมาแกะมันออกได้ถ้าไม่ทำสามอย่างนี้ท่านนบีบอกว่านี่ถ้าอัลลอฮ์ให้เห็นนะถ้าอัลลอฮ์ให้เห็นจริงๆนะคนบางคนเนี่ยจะมีปมที่ชัยฏอนผูกบนหัวเขาเนี่ยชนิดที่ว่ามันมาผูกทุกวันเนี่ยหยิกจนกระทั่งว่าหัวเขาเนี่ยผมหยิกเป็นปมรอบหัวเต็มหัวเลยไม่เอาออกเลยออกไม่ได้
ชัยฏอนมันมาผูกทุกวันทุกคืนพอเรานอนพอเราหลับปุ๊บชัยฏอนมันก็จะมาผูกแล้ว3ปมเนี่ยมันจะไม่หลุดยกเว้นว่าท่านพี่น้องจะทํา3อย่างนี้3อย่างคืออะไรเอาให้พี่น้องเดาสิประการที่1คืออะไรประการที่1เลยเวลาตื่นมาให้กล่าวคําว่าอะไรอัลฮัมดุลิลละนะถูกแล้วแหละแต่ถ้ากล่าวได้เต็มๆที่เลยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตนาวะอิลัยกันนุชูรอันนี้กล่าวหมดแต่ถ้ากล่าวไม่ได้เลยกล่าวแค่ไหนอัลฮัมดุลิลลาอันนั้นก็บอกเอาแค่นี้แหละเอาแค่อัลฮัมดุลิลลานี่แหละอ่ะพอกล่าวอัลฮัมดุลิลลาก็หลุดไปมันจะมาผูก3ปมตรงนี้นะตรงกลางเลยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้แล้วข้างหลัง3ปมมาผูกพอเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์มันก็หลุดไปปมหนึ่งพอเสร็จแล้วเราไปทำอะไรต่อไปอาบน้ำละหมาดพอเราอาบน้ำละหมาดเราเช็ดศีรษะมันก็หลุดไปอะไรอีกหนึ่งปมระวังนะไอ้ที่แปะๆอย่างนี้มันจะไม่โดนไอ้ที่มาแตะอย่างเงี้ยเช็ดผู้หญิงผู้ชายเช็ดเหมือนกันหมดผมสอนหลายคนแล้วอาบน้ำละหมาดเช็ดมันก็เอามือไปไว้ที่ก๊อกหรือเอามือมาลวงน้ำแล้วก็ใส่ไปข้างซ้ายเช็ดก็ทำอย่างนี้ลากไปข้างหลังแล้วก็ลากกลับมาปล่อยแล้วก็อะไรปล่อยเสร็จแล้วเอานิ้วอะไรเช็ดหูก็อย่าเช็ดอย่างนี้อันนี้เช็ดอย่างนี้เนี่ยเช็ดไม่ถูกไอ้ที่เช็ดถูกน่ะเอามือแตะลากไปลากกลับเอามือเช็ดหูเช็ดอย่างนี้หูคนมี3ชั้นนี่เช็ดอย่างนี้แล้วก็เช็ดอันนี้นี่อันนี้อีกชั้นนึงนะเช็ดอย่างนี้แล้วก็เช็ดอย่างนี้แล้วก็มันก็3ชั้นไอ้นี่เรานบีไม่เคยทำอาบน้ำละหมาดกันมา80ปีแล้วไม่เหมือนนบีแต่ถ้ากินเนื้อสเต๊ะไม่ใช่สูตรนี้แล้วก็ถ้ากินไก่ย่างไม่ใช่สูตรไม่ได้ต้องไปหาสูตรนี้หาสูตรแล้วจะเช็ดหูเนี่ยไม่เอาเลยสูตรนบีเช็ดยังไงเช็ดอย่างนี้นี่นี่นะนิ้วชี้เข้าไปแล้วก็เช็ดตรงนี้ด้วยตรงนี้ละมันแพรบเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเช็ดแบบนบีทำไมเพราะการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเพราะการอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันเป็นเหตุที่จะทำให้ความผิดเนี่ยมันหลุดไปจากเรือนร่างของเราความผิดของคนมาจากไหนส่วนใหญ่มาจากไหนมาจากไหนพี่มาจากหูนี่และไอ้หูไปเช็ดแบบนี้ไม่หลุดหรอกความผิดมันไม่หลุดหรอกอยากจะให้ความผิดมันหลุดจากหูใช่ไหมก็ต้องเช็ดอย่างนี้แหละเช็ดอย่างนี้แหละความผิดของคนมาจากไหนอีกมาจากปากนบีก็ไม่เคยบ้วนปากแบบนี้นะไม่เคยนบีบ้วนปากนบีจะเอาน้ำเนี่ยมาเข้าปากจะมือเดียวก็ได้สองมือก็ได้นบีจะเอาน้ำมาเข้าปากแล้วนบีจะเหลือน้ำนิดหนึ่งสูดเข้าจมูกแล้วนบีก็สั่งออกด้วยมือซ้ายโอ้โหทำไม่ได้อาจารย์เคยทำยังไอ้ที่บอกว่าทำไม่ได้นะเคยทำยังไม่ยากเลยเหลือเข้านิดเดียวแล้วท่านพี่น้องเหลือเข้านิดมันไม่ทำให้จมูกเจ็บอะไรเลยมันทำให้จมูกสะอาดหายใจสะอาดลมหายใจสะอาดโดยไม่ต้องพึ่งไมมินรู้จักไมมินไหมแชร์ไม่รู้จักอะรู้จักแล้วก็ทำมาดอไม่ต้องกรอกอย่างนี้เกินไปอย่างนี้ปล่อยให้เจ๊กมันทำสูดน้ำเข้านี่แล้วก็อะไรนบีบอกความผิดที่มันเกิดขึ้นจากปากเนี่ยไม่มีต้องอ่านละหมาดให้ดีเอาเวลาล้างหน้าความผิดเนี่ยเอาคนเราทำความผิดเมื่อกี้แล้วปากแล้วหูแล้วอะไรอีกตาเพราะนั้นอ่านละหมาดเนี่ยต้องล้างตาด้วยต้องหลับตาล้างไงล้างตาหลับตาเนี่ยหลับตาเวลาอ่านนัลละหมาดเนี่ยหลับตาเนี่ยนะนี่บริเวณใบหน้าเนี่ยข้างบนติดนี่ยาวมานี่ติดไหน
คางกว้างไปนี่ติดไหนติดหูเวลาล้างหน้าเนี่ยต้องหลับตาด้วยถ้าพี่น้องลองกับผมไหมนะก่อนอาบน้ำละหมาดเนี่ยเอาแป้งทาเลยทาให้หมดเลยให้มันขาวให้หมดเลยแล้วถ้าพี่น้องลองไปอาบน้ำละหมาดดูถ้าอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วมาส่องกระจกยังมีขาวอยู่ตรงนี้ขาวอยู่ตรงนี้นี่แสดงว่าไม่ทั่วเพราะนั้นอาบน้ำละหมาดในนบีละเอียดจนกระทั่งนบีสั่งให้หลับตาเอาถ้าลองลืมตาเดี๋ยวลืมตาแบบเด็กๆตรงเนี้ยเป็นไงไม่โดนนี่อาบน้ำละหมาดต้องหลับตาบางคนเนี่ยอาบน้ำละหมาดเนี่ยเห็นหมดเลยใครเดินไปทางไหนทางไหนรู้หมดเลยนบีเนี่ยอาบน้ำละหมาดนบีไม่สนใจใครนะนบีจะมุ่งบิสมิลลาห์กล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ก่อนอาบน้ำละหมาดเนี่ยบิสมิลลาห์หรืออะไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วนบีก็อาบความตอนนี้อาบน้ำละหมาดอย่างนบีเนี่ยความผิดของคนเกิดขึ้นจากไหนอีกจากตาจากปากจากหูจากไหนอีกมือเพราะนั้นเวลานบีอาบน้ำละหมาดเนี่ยนบีอาบน้ำละหมาดนบีล้างมือนบีล้างยังไงนบีจะล้าง3ครั้งในภาษามลายูในภาษาอาหรับบอกเหมือนกันว่ากอซาลายาไดฮิซาลาสมารอดนบีจะล้างมือทั้ง2ครั้ง3ครั้งล้างมือทั้ง2ข้าง3ครั้งภาษาไทยชัดไหมล้างมือทั้ง2ข้าง3ครั้งแต่เราไปล้างข้างขวา3ครั้งข้างซ้าย3ครั้งอันนี้ไม่ถูกล้างมือทั้ง2ข้าง3ครั้ง1เนี่ยเอาน้ำมารองน้ำมาอย่างงี้วนไปอย่างงี้เอาที่เราล้างข้างขวาเนี่ยเอามือซ้ายเนี่ยแล้วนบีก็ใช้มือซ้ายเนี่ยจะใช้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยหรือถูไปแล้วก็วนมาอันซ้ายแล้วก็ถูไปอันเนี้ย1แล้วมาล้างครั้ง2ล้างอย่างงี้ถูไปจะเอานิ้วกลางนิ้วก้อยถูไปแล้วก็มาวนข้างซ้าย2นี่ผมอาบอย่างนี้ก็เกือบนาทีแล้วและบางคนเนี่ยล้างกระทั่งตีนนาทีเดียวเสร็จขอโทษผมคนคลอง16พูดล้างอย่างนี้ไปเกือบนาทีแล้วเนี่ยแล้วก็มาล้างข้าง1แล้วก็มาล้างใหม่ไปอย่างนี้แล้วก็มาตรงนี้2ถ้าล้างแบบนี้นะความผิดที่มันเกิดขึ้นจากการกระทําของมือเนี่ยนบีบอกแม้ว่าบาปจะไปอยู่ใต้เล็บมันก็หลุดเห็นไหมล้างมือล้างปากล้างหน้าไปแล้วนะความผิดที่เกิดมาแล้วมีอยู่2ที่มีอยู่2ที่ที่นบีให้เกินก็คือล้างอะไรล้างศอกล้างแขนถึงข้อศอกอันนี้ให้เกินซึ่งความผิดของคนเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดหรอกจากการกระทําของแขนยกเว้นคนไปตีศอกเขามันไม่ค่อยเกิดหรอกแต่ทําไมเวลาล้างแขนเนี่ยอิหม่ามเวลาเราล้างแขนทําไมต้องให้มันเกินเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นร่องรอยที่นบีจะจําเราได้ว่าคนที่มีร่องรอยขาวสีขาวเนี่ยจากร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดเนี่ยนบีจะจำได้อุมมะของนบีจะมีร่องรอยสีขาวอุมมะของประชาชาติอื่นไม่มีร่องรอยสีขาวไม่มีร่องรอยสีขาวร่องรอยสีขาวจะเกิดขึ้น3ที่1ก็คือที่แขน2คือที่ไหนศีรษะ3ที่ข้อเท้าเพราะนั้นเวลาล้างข้อเท้าก็เช่นเดียวกันเวลาล้างข้อเท้าก็เช่นเดียวกันมันจะเกิดที่ศีรษะพอเกิดที่ศีรษะเนี่ยมันก็ต้องล้างให้ดีไงเวลาเช็ดเนี่ยต้องเช็ดแบบปานีนบีให้เอามือมาทำอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องมาวัดให้เป๊ะนี่แล้วก็ลากไปไอเรามันผมได้เห็นข้างๆในคนเสร็จเรียบร้อยล้างเท้าอันนี้สมมุติว่าเป็นเท้าเวลาเราล้างเท้าเนี่ยจะเอามือขวาเราถูเท้าขวาได้จะเอามือซ้ายมาถูเท้าขวาได้จะเอามือขวาไปถูเท้าซ้ายได้ล้างเท้าเหมือนกันเลยล้างถึงตะตุ่มแล้วให้มันเลยมา
ในขณะที่ล้างเท้าเนี่ยก็อะไรถูด้วยแต่พวกเราพอแก่ๆแล้วมันถูไม่เคยถึงติดพุงคนอื่นไม่รู้แต่ผมน่ะติดแล้วทำยังไงอ่ะถ้ามันติดพุงทำไงก็บอกโต๊ะอิหม่ามมายกก๊อกให้มันสูงขึ้นนิดนึงก๊อกมันดำอยู่ต่ำโอ้โหพอลงไปต่ำติดพุงอันนี้ผมเนี่ยเริ่มแก่ไงที่โรงเรียนผมเมื่อเลยใช้ก๊อกเนี่ยก๊อกคนแก่มันจะอีกแบบนึงไม่รู้หรอกว่าคนแก่ก้มลำบากใครไม่เคยแก่ไม่รู้หรอกนะไม่เคยแก่ไม่รู้เอาแก่แล้วรู้เห็นไหมถูล้างเท้าถูนี่บ้านเราพอมันก้มไม่ได้ก็ทำไงก็เอาเท้าน่ะเสือกไว้ที่ก๊อกเขย่าเท้าหนึ่งนักนึกในใจหนึ่งแล้วก็เสือกเท้าไว้ที่ก๊อกใหม่นึกในใจสองแล้วโว้ยอันนี้เขาไม่เรียกว่าล้างหรอกเขาเรียกว่าทำให้พองทำเหมือนกับเราบอกว่าลูกไปล้างจานให้มะหน่อยลูกก็จานไปบิสมิลลาห์ลูกไปล้างแก้วให้มะหน่อยลูกก็เอาแก้วไปแล้วไปผ่านน้ำปับไปวนสะอาดไหมเนี่ยแก้วล้างนี่มันก็ต้องถูล้างมันต้องอะไรถูเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเวลาเราล้างเท้าก็ต้องถูไปเพราะความผิดของคนเนี่ยทำไมทุกครั้งที่จะทำอิบาดะห์ให้มีน้ำละหมาดและสิ่งที่เป็นสุนัตก็คือเรื่องของการอาบน้ำละหมาดเพราะการอาบน้ำละหมาดแต่ละครั้งบาปมันจะหลุดไปไงและไอ้ที่ที่อาบน้ำละหมาดโดนเนี่ยเป็นที่สร้างบาปทุกที่เลยคนเราทำความผิดอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรมาจากไหนมาจากเท้าไอไปนินทาเขาเนี่ยกับเท้าเดินพาเท้าเนี่ยมันเดินพาปากพาตีนไปหาปากพาปากไปหาตีนมันเดินอย่างนี้แหละเท้ามันเดินไปไงเพราะฉะนั้นให้ดีแล้วนบีก็บอกว่าหลังอาบน้ำละหมาดทุกครั้งอันนี้พวกเราอย่าพังเผลอหลังอาบน้ำละหมาดทุกครั้งถ้าใครได้กล่าวดูอาบทนี้กล่าวดูอาบทนี้หลังจากอาบน้ำละหมาดทุกครั้งไปในวันกิยามัตประตูสวรรค์8ประตูเลือกเอาเลยว่าจะเข้าประตูไหนก็ได้กล่าวอะไรกล่าวง่ายที่สุดเลยนะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุกล่าวอะไรไม่ได้เลยกล่าวแค่นี้ก็ได้อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮ์ใครกล่าวไม่ได้มั้งกล่าวไม่ได้ก็ไปตายที่วัดอาบน้ำละหมาดเสร็จอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุส่วนไอ้ที่ต่อท้ายอัลลอฮุมมะจะอันนีมินัตตะวาบีนวะจะอันนีมินัลมุตะฏอฮิรีนหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษอุลามะบางท่านบอกหะดีษบทนี้มีปัญหาแต่ว่ากล่าวได้แต่เราเอาที่มันไม่มีปัญหาก็คือแค่อับดุฮูวะรอซูลุเนี่ยง่ายๆสิ่งที่นบีใช้เนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆ เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีซุบฮานัลลอฮิลอาซีมวะบิฮัมดิฮีทั้งหลายทั้งปวงหรือการกล่าวแม้แต่ดุอาหลังอาบน้ำละหมาดเนี่ยเป็นเหตุทำให้เข้าสวรรค์การอ่านอายัตกุรอซีหลังละหมาดฟัดดูถ้าพี่น้องไม่ต้องรีบเลยผมเราดูที่ทำไมท่านหญิงไอชารายงานว่านบีเนี่ยเวลาละหมาดเสร็จเนี่ยนบีนั่งวิริดนบีอ่านอะไรก็ไม่รู้หลังละหมาดฉันเลยถามนบีเนี่ยนบีน่ะอ่านละหมาดนานมากซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยท่านพี่น้องกล่าวดีๆเถอะผมเคยสอนที่นี่แหละเรากล่าวแล้วซุบฮานัลลอฮ์ใช่ไหมไอตอนเริ่มเนี่ยมันก็ดีละอิหม่ามซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์แหละพอนานๆไปฮัมดุลิลลาห์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 ไปไม่มีบัญชีเลยในวันกิยามะห์เป็นทำแร่เนื้อทำแร่น้ำตกน้ำตกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพอเรากล่าวเลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกลายเป็นลอบัต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 
ทำให้ดีอัลลอฮ์ให้ตั้ง24ชั่วโมงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่าไหร่24ชั่วโมงให้กับอัลลอฮ์สัก50นาทีวักตูละ10นาที50เป็น50 50นาทีเองนะครับทำให้มันสวยงามละหมาดเพราะอะไรรู้ไหมที่พูดมาเรื่องอาบน้ำละหมาดก็มาเข้าสู่วะซียัตครั้งสุดท้ายของท่านนบีที่นบีบอกอัสศอลาอัสศอลาละหมาดละหมาดนบีไม่แค่เป็นห่วงพวกเราไม่ละหมาดเท่านั้นนบีเป็นห่วงพวกเราเรื่องของการละหมาดแล้วสับเพร่าในการละหมาดเพราะในอายะอัลกุรอานที่บอกว่าฟะไวลุลลิลมุศอลลีนอัลละซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนความวิบัติความหายนะความชิบหาไม่เจอชิบหาไม่เจอคือชิบหายแหละมันหายไปแล้วมันเลยหาไม่เจอจงประสบกับผู้ที่ละหมาดเสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ละหมาดนะความวิบัติความหายนะความชิบหายจงเกิดขึ้นกับผู้ที่ละหมาดเสร็จไปแล้วอัลลซีนะฮุมฟีซอลาติฮิมซาฮูนคือผู้ที่ไม่ใส่ใจในการละหมาดเวลาละหมาดของเขาไม่ใส่ใจได้เวลาละหมาดเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้หรือหัวใจเขาถูกคอนซับกระชากไปเขาก็ไม่ใส่ใจปล่อยให้คอนซับมันกระชากไปโดยไม่ดึงกลับคอนซับมันกระชากไปเราก็ไม่ย่ำหัวมันไม่กล่าวอะอูซุบิลลาฮ์ไม่ถ่มน้ำลายนี่แหละอย่างนี้แหละที่นบีบอกว่าละหมาดละหมาดเป็นวาระสุดท้ายไม่ใช่เป็นห่วงเรื่องจะไม่ละหมาดอย่างเดียวเป็นห่วงเรื่องไม่ละหมาดด้วยเป็นห่วงเรื่องละหมาดแล้วไม่ใส่ใจในสาระแก่นสารของการละหมาดในซูเราะห์อัลมุมินูนที่อัลลอฮ์บอกกอดอัฟละฮัลมุมินูนแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาได้รับสำเร็จแล้วได้รับความสำเร็จแล้วได้รับสวงสวรรค์แล้วทั้งที่ยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะแต่อัลลอฮ์บอกกอดอัฟละฮัลมุมินูนบรรดาผู้ศรัทธาได้รับความสำเร็จแล้วใครอ่ะ1อัลละซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนก็คือผู้ที่เขามีความคูชัวละหมาดแบบมีคูชัวละหมาดแบบมีสมาธิละหมาดแบบแหมคณะเก่าเนี่ยเขาสอนดีมากมีตะมะนีนะมีตะรอดตะเย็นมีตะมะนีนะเนี่ยคือมีความสงบมีความนิ่งมีสมาธิมีความนอบน้อมคนบางคนเนี่ยละหมาดเนี่ยจะยกมือยังขี้เกียจเลยละหมาดเนี่ยมียกมือกี่ที่4ที่ยกมือ4ที่ที่ที่1คือไหนอัลลอฮุอักบัรอันหน้าไปทางกิบลัตไม่ใช่แบบห่อขมกนี่แมวอัลลอฮุอักบัรที่ที่1กอดอกที่ที่2ตอนลงไปไหนรุกัวอัลลอฮุอักบัรลงไปรุกัวที่ที่3เงยจากอะไรรุกัวที่ที่4คืออะไรเงยจากอัตตะฮียะห์ท่อนแรกบางคนนี่ขี้เกียจแม้แต่กระทั่งต้องซะมิอัลลอฮุถามละหมาดซ้อมไหมซ้อแต่มึงขี้เกียจไงอัลลอฮฺอย่างเงี้ยทำไปเหอะซุนนะเนี่ยมันเสริมผลบุญยกมือยังขี้เกียจเลยนภาษาอะไรจะไปยกสำรับเมียยกตลอดชีวิตแหละก็ยกมือละหมาดมันยังขี้เกียจเลยนภาษาจะไปยกอะไรจะไปยกสำรับให้เมียหมดสิทธิ์ละหมาดให้ดีเข้าสวรรค์นั้นนบีเป็นห่วงมากให้สลามดูสินบีเนี่ยสอนว่าให้สลามเนี่ยถ้าพี่น้องสลามให้ข้างขวาเป็นรุกลนะรุกลเนี่ยคำว่ารุกลเนี่ยถ้าขาดรุกลไปแม้จะสยูดซะวีก็ยังไม่ซอต้องมาทำชายรุกลนะมันเป็นรุกลเป็นกฎหนึ่งในรุกลจาก12ประการเนี่ยก็คือการให้อะไรการให้สลามข้างขวานี่นบีเวลาสอนให้สลามเนี่ยนบีบอกให้สลามด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ตามเนี่ยประดุจดังว่าคนที่นั่งข้างหลังเราที่นั่งตรงกับเราเนี่ยนั่งตรงหลังเราเนี่ยเห็นแก้มเราแต่เราไม่ค่อยสนใจเวลาให้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์บางคนเนี่ยพูดเดียวเลยสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เอาทีเดียวเลยด้วยมันจะรีบไปไหนให้เห็น
ดูใครนั่งตรงกับผมตรงกันแล้วนะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เห็นไหมเห็นแก้มขาวๆไหมนั่นแหละละหมาดมันต้องอย่างนี้อัสสลามุอะลัยกุมให้คนที่นั่งนี้เห็นเพราะฉะนั้นที่นบีบอกว่าอัสซอลาตุอัสซอลาตุวะมามะละกัตไอมานุกุมละหมาดเป็นครั้งสุดท้ายที่นบีสั่งก่อนจะเสียชีวิตนบีเรียกอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของท่านไซนาลีก็ก้มไปฟังว่านบีจะสั่งอะไรนบีก็สั่งว่าอัสซอลาละหมาดวะมามะละกัตไอมานุกุมพ่อแม่ดูแลลูกให้ดีลูกไม่ละหมาดต้องตีแต่ลูกไม่ซื้อโรตีโดนเคกหัวสั่งไปซื้อโรตีไม่ซื้อลืมโดนเคกหัวแต่ลูกไม่ละหมาดเฉยอ่ะเดี๋ยวจะมีคำถามเดี๋ยวผมต้องรีบไปเข้ารายการวันนี้เอาช่างก็มานั่นด้วยติดน้ำดื่มติดไว้หน้าบ้านขี้เกียจไปอุ่นหนุนเจ๊กมันแล้วก็เอามาวางหน้าบ้านการดื่มน้ำชายังครับครับชาเรียดิสุนันอร่อยที่สุดในโลกวันนี้ไม่อยู่ครับวันนี้เลยมีชาอร่อยที่สุดในประเทศไทยมาแทนครับปีใหม่สักนิดนึงสัก2นาทีจริงๆท่านอิหม่ามพูดไปแล้วเดี๋ยวมันมีคำถามในนี้เรื่องปีใหม่อ่ะได้ๆนะครับก็เชิญถามเลยครับคืออย่างนี้เขาถามมาอย่างนี้บอกว่าที่ทำงานมีจับรางวัลก็คือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนจับรายชื่อขึ้นมาครับก็เป็นชื่อของใครเขาก็จะได้รางวัลครับอันนี้ถือว่าจะรับมาได้ไหมรางวัลอันนี้ครับเราทำงานเราอยู่ภายใต้กฎกติกาของผู้ที่บริหารบริษัทเขาก็จะเลือกกันจัดงานเนี่ยเฉพาะของปีใหม่เพื่อจะจับรางวัลนะครับแล้วเกิดจับรางวัลมาเป็นชื่อเราอันนี้รับได้เรารับได้นะเพราะไอ้ของที่เขาให้เป็นขนมปังเป็นตู้เย็นเป็นเงินเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้รับได้แต่ถ้าหากว่าที่ทำงานของเราเนี่ยที่ทำงานของเราบอกว่าเราเนี่ยต้องเอาของขวัญไปด้วยแล้วในคนนี้ก็เอาของขวัญไปด้วยคนนู้นก็เอาของขวัญมาด้วยแล้วก็มาจับเราจะได้ของใครก็แล้วแต่ถ้าได้ของบอสใหญ่ก็ได้รางวัลใหญ่ไอ้ใครไปได้เราของเราเป็นยาสีฟันก็ด่าเราตามหลังอันนี้ไม่อนุญาตเพราะราคามันไม่เท่ากันนะครับแต่นี่ที่บริษัทนี่เราไม่ได้เสียอะไรเขาจับให้ก็เป็นไม่มีปัญหานะครับครับคำถามต่อมาถามอย่างนี้บ้านที่จัดปีใหม่แล้วก็มีจับรางวัลมีจับของขวัญเนี่ยจะทำได้ไหมถ้าเป็นบ้านของเราไม่เกี่ยวข้องกับการงานไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เขามีระเบียบของเขาอย่างนั้นถ้าเป็นบ้านของเราบ้านมุสลิมด้วยนะไม่อนุญาตด้วยประการทั้งปวงไม่อนุญาตเพราะอะไรรู้ไหมท่านพี่น้องเคยทราบไหมว่าทำไมปีใหม่เนี่ยมันต้องตรงกับวันที่3ปีใหม่นะมันต้องเป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่31และทำไมปีใหม่มันต้องเป็นวันที่1ท่านพี่น้องทราบไหมเพราะอะไรทำไมมันต้องเป็นถึง31กับ1แต่ละศาสนามีปีใหม่ไม่ตรงกันนะของมุสลิมเรา1มุฮัรรอมถูกไหมของศาสนาพุทธของเราก็คือวันไหนไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยก็คือวันสงกรานต์13เมษายนนะครับของจีนของคนจีนก็คือวันเพ็ญเดือน12อะไรขอโทษไอ้วันอะไรนะวันที่เขาไอ้ทำขนมไม่นั่นกันน่ะไหว้พระจงไหว้พระจันทร์กันน่ะนะครับนำนมเข่งอ่ะนะของจีนเขาของอินเดียก็อีกแบบนึงแต่ของสากลของยุโรปสากลทำไมมันต้องเป็น31ธันวาทำไมมันต้องเป็น1มกราเพราะเป็นวันที่จำให้ดีนะเพราะเป็น2วันเนี่ยเป็นวันที่อันดาลุสประเทศสเปนซึ่งถูกปกครองโดยอิสลามมา800ปีอิสลามในไปปกครองสเปนปกครองยุโรป800ปี800ปีเนี่ยโบสถ์เนี่ย
มีคนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามจนโบสถ์เนี่ยมันร้างเปลี่ยนจากโบสถ์เอาไม้กางเขนออกแล้วเอาอะไรเอาดาวเดือนไปใส่ตรงนี้เป็นโบสถ์มันร้างไม่มีใครเข้าไปในโบสถ์เปลี่ยนจากโบสถ์เอาไม้กางเขนออกมาเป็นอะไรดาวเดือนเต็มไปหมดเลยในยุโรป800ปีอ่ะท่านพี่น้องอิสลามไปปกครองอ่ะแล้วคนที่ไม่เข้ารับอิสลามชาวคริสต์ก็ถูกปกครองดูแลถูกเอาใจใส่จากมุสลิมอย่างดีไม่มีปัญหากับมุสลิมยะฮูดีถูกปกครองโดยมุสลิมถูกดูแลเอาใจใส่อย่างดีไม่เคยข่มเหงเขาปรากฏว่า8ปีที่อิสลามปกครองอันดาลุสสเปนและประเทศในสเปนไปยังเปอร์เซียเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเริ่มทะเลาะกันเหมือนทุกวันนี้เริ่มขัดแย้งกันเริ่มทะเลาะกันเริ่มแย่งอำนาจกันเหมือนทุกวันนี้ก็ด้อยกำลังลงด้อยกำลังลงด้อยกำลังลงแล้วอันดาลุสก็มายึดพื้นที่ทั้งหลายคืนยึดพื้นที่ทั้งหลายคืนแล้วก็เปลี่ยนจากดาวเดือนมาเป็นไม้กางเขนในวันที่เท่าไหร่31ฉลองวันที่เท่าไร1มกรายึดวันที่31ฉลองวันที่1ฉลองการเฉลิมฉลองเขาจึงมีการจุดพลุมีการจุดพลุปุ้มปุ้มทั่วโลกโลกยุโรปโลกคริสเตียนโลกยะฮูดีก็เลยจุดพลุเพื่อเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าเราได้รับชัยชนะแล้วและท่านพี่น้องถ้าไปดูการถ่ายทอดสดของประเทศสเปนนะจะมีธงที่เขาถือมาธงที่เขาถือมาเนี่ยไอ้ธงอันเนี้ยจะถูกนำออกมาทุกวันที่31และวันที่1ทุกครั้งธงอันนี้ก็คือธงที่มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถูกนำมาเดินหน้าทุกครั้งก็ไปเดี๋ยวใครจะไปจุดพลุก็ไปกันเฉลิมฉลองให้วันที่ศาสนาของเราเนี่ยล่มสลายดีใจกับอิสลามด้วยอย่าไปยุ่งนี่ครับเพราะฉะนั้นมุสลิมจัดได้ไหมถ้าจัดที่ใดก็เฉลิมฉลองเพราะว่าอิสลามเราถูกยึดอำนาจแล้วนะครับสมัยนี้ไม่ค่อยกล้าจะออกอดีตอะไรเรื่องอย่างนี้นะพุทธสุดโต่งกำลังแรงอยู่มีคำถามอื่นไหมครับใช่ครับฮัลโหลชาอร่อยจริงๆการอ่านอัตติยาครั้งแรกเนี่ยถือเป็นรุกลหรือเปล่าครับการอ่านอัตติยาครั้งแรกไม่ถือว่าเป็นรุกลเพราะนั้นเราลืมอ่านอัตติยาครั้งแรกเช่นเราสาแรกสองเราก็อ่านละสยุดไปครั้งที่สองอัลลอฮฺอักบัรขึ้นยืนเลยไม่ได้อ่านอัตติยาครั้งแรกอันเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้อ่านอัตติยาก็ให้เราสุญูดซาวีอันเนื่องมาจากเราลืมเนี่ยสองครั้งถ้าเรารู้ก่อนนะถ้าเรารู้ก่อนอ่านอัตติยาแล้วให้เสร็จไปอัตติยาสุดท้ายให้เสร็จไปแล้วอย่าเพิ่งให้สลามแล้วก็สุญูดซาวีสองครั้งการสุญูดซาวีอันเนื่องมาจากการหลงลืมอ่านอะไรก็อ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลานั่นแหละไอซุบฮานะมัลลายานามอันนั้นไม่ใช่ซอฮียะก็กล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาเงยขึ้นมาก็ไม่ต้องกล่าวอะไรนั่งเฉยๆแล้วก็ลงไปก็ซุบฮานะร็อบบิยัลอาลา3ครั้งเงยขึ้นมาทีก็สลามข้างขวาสลามข้างซ้ายมะมูมไม่ได้ลืมละอิหมัมลืมทำไงก็เราอิหมัมลืมอ่ะอิหมัมคนลุกขึ้นเราทำยังไงอ่ะกระตุกสรงอิหมัมนั่งลงเปล่าเราก็ต้องขึ้นตามด้วยแต่เตือนก่อนถ้าเตือนแล้วอิหมัมเขารู้ถ้าเขาขึ้นไปจนกระทั่งว่ามันเลยไปแล้วเนี่ยไม่ต้องอิหมัมไม่ต้องย้อนลงแล้วนะครับเหมือนผัวเมียละหมาดคู่กันเนี่ยไอ้ผัวลุกไอ้เมียก็ไม่ได้เรียนไม่รู้จะเตือนยังไงใช่ไหมถ้าผู้หญิงเตือนไงตกงี้ใช่ไหมไอ้เมียไม่ได้เรียนก็เลยกระตุกผัวให้นั่งกระตุกอยู่นั่นแหละผัวก็หันมาสรงหลุดอีกต่างหากเสียทั้งหมดเลยแล้วหันมายังไม่ทันจะสองทุ่มเลยมึงนี่กระตุกสรงกูละอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าผู้ชายก็กล่าวคำอะไรซุบฮานัลลอฮ์นะแต่ที่ทำมันเงยขึ้นมาแล้ว
ยืนแล้วมันก็ต้องเลยตามเลยไม่ต้องลงมาและสื่อสวีเพราะนั้นละหมาดแต่อัตตะฮียะท่อนสุดท้ายเนี่ยเป็นรุกลแต่คนไม่ค่อยลืมหรอกอัตตะฮียะสุดท้ายอ่ะเพราะถ้าลืมอัตตะฮียะสุดท้ายเนี่ยมันลืมสลามด้วยแหละอย่างนี้ก็ต้องไปเช็คประสาทแล้วไม่ต้องละหมาดแล้วครับอาจารย์ตามสุนนะนบีที่อาจารย์บอกว่าเราย่องยกตักเบส4ครั้งตอนนี้อิหม่ามฮานาฟีเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาน่ะแล้วพวกประธานเนี่ยเขาจะไม่ยกเลยอาจารย์ก็เขาไม่ยกเลยแต่ซุนนะห์นบียกมันต้องแยก2อย่าง1การยกเป็นซุนนะห์ไม่ยกเสียมั้ยไม่เสียแต่เขาก็ไม่ได้ซุนนะห์ข้อนั้นไปเพราะมัซฮับฮานาฟีเนี่ยเขาจะไม่ยกก็เป็นเรื่องของทัศนะของมัซฮับนะครับเมื่อกี้นี้อาจารย์แต่3มัซฮับเนี่ยยกหมดเราลองคิดง่ายๆชาฟิอีมาลิกีอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามมาลิกยก4ที่มีอิหม่ามฮัมบาลีอิหม่ามฮานาฟีไม่ยกก็คนเดียวอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์เขานะแต่ท่านพี่น้องมัซฮับฮานาฟีเนี่ยหลายอย่างที่ซุนนะห์เป๊ะเลยแต่เรื่องยกเนี่ยเขาจะไม่ยกก็ไม่เป็นไรผมเอาถ้าเมื่อมีอุลามา4คน3คนบอกยกอีกคนนึงไม่ยกผมเอา3คิดง่ายๆจะไม่ทะเลาะครับอาจารย์พูดถึงว่าเวลาแล้วไอ้นั่นชัยฏอนใช่มั้ยขั้นตอนพอขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์บอกให้เหยียบตอนนี้เราเคยได้ยินว่าการเหยียบเท้าเนี่ยหรือการเกาหรือการอะไรก็แล้วแต่ทำติดต่อกัน3ครั้งถือว่าเสียละหมาดอันนี้ที่ทัศนะถ้าไม่มีความจำเป็นถ้าทุกอย่างก็แล้วแต่ทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าการทำอะไรเกิน3ครั้งเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้มันจะเป็นการขยับเขยื้อนนอกเหนือการละหมาดเอาสมมติยุงกัดถ้าอิหม่ามชาฟิอีนะเขาจะเกา3แล้วหยุดแต่มันหายคันไหมอ่ะมันไม่หายคันนะมันจะละหมาดมีคุชชั่วไหมมันก็ต้องเกาอีกก็เกาอีกแล้วก็หยุดแล้วก็อะไรเกาอีกแล้วก็หยุดบางทีคันหัวเนี่ยอย่างเงี้ย3หนแล้วยังไม่หายคันเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเอาซะจนหายมันก็แล้วหยุดเดี๋ยวก็มาเกาใหม่ไม่เป็นไรการย่ำก็เหมือนกันการย่ำจริงๆแล้วนบีสั่งให้ย่ำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องย่ำให้มันเกิน3ครั้งเราย่ำ1 2 3หยุดแล้วก็มันมาอีกแล้วแต่นี่ถ้าเราไปย่ำทุกครั้งมันก็มาทุกครั้งเนี่ยมันจะมาให้เราย่ำเพื่อจะให้ใจเราออกชัยฏอนมันฉลาดมึงย่ำกูไปเดี๋ยวมึงย่ำใหม่กูมาตกลงก็ละหมาดมัวแต่ย่ำกันอยู่นั่นแหละอย่าไปย่ำบ่อยอย่าไปย่ำบ่อยนะหรืออย่าไปถ่มทุกครั้งขั้นแรกเลยแค่กล่าวอาอูซุบิลลาห์เนี่ยมันก็ไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าท่านพี่น้องจะต้องดูทุกครั้งว่าเอ๊ะเวลาเราละหมาดเนี่ยทำไมชัยฏอนมันมาบ่อยเหลือเกินแล้วมันมาเนี่ยมันไม่ใช่มามันทำให้เสียทั้งซอฟนะมันทำให้เราเสียทั้งซอฟนะมันไม่เอาคนเดียวนะถึงมันกลับไปรายงานหัวหน้ามันว่าไม่มีซอฟใดเลยที่ไม่ไปหัวใจไม่ไปเว้นแต่ว่าฉันทำให้หมดทุกซอฟเลยอ้าวถ้าพี่น้องลองคิดดูละหมาดใกล้ๆกันไอ้คนนี้ย่ำไอ้คนข้างๆคิดไงเอาละไอ้มามึงโดนแล้วสิมึงโดนแล้วชัยฏอนน่ะมึงโดนแล้วไอ้คนข้างๆเนี่ยแหละโดนใจก็คิดไปแล้วไอ้คนข้างนู้นล่ะอ้าวมึงย่ำนี่ชัยฏอนแสดงใจมึงไปละต้องลงไอ้3คนนี่ไปละพอ3คนนี้ไปไอ้คนนี้ใจไปมันก็ไปย่ำอีกไปย่ำก็ไปกันทั้งซอบแหละนี่ก่อนละหมาดเนี่ยให้เราน่ะดูขวาเราเป็นซุนนะห์นบีให้เราดูขวาเราก่อนจะละหมาดดูถ้าเค้าต่ำไปดึงใครเข้ามาให้มันตรงถ้าเค้าห่างไปดึงใครเข้ามาชิดเราดูขวาเราไอ้คนนี้ก็ดูขวาเราต่างคนต่างดูขวาตัวเองนะครับจ้าครับพูดถึงชัยฏอนเนี่ยมันไม่มากระซิบกระซาบตอนที่เราละหมาดอย่างเดียวนอกเวลาละหมาดเช่นสมมติว่าเมียเราบ่นเราก็ตอนนี้เราจะกล่าวอุซบิลลาฮิมินชัยฏอนเราจะยิ้มได้ไหมครับได้เพราะว่าถือว่าชัยฏอนเขาได้แต่อย่าไปเนียดว่าเมียเป็นชัยฏอนกันเลย เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะไม่ได้กินน้ำพริกเพราะปากแตก นะแล้วเราเนี่ยเราเนียดว่าเพราะคือเราเนี่ยเรากล่าวอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนเรายิ้มไม่ได้หมายความว่าเมียเรากำลังถูกชัยฏอนเล่นงาน
เราเนี่ยกล่าวขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ว่าเราเนี่ยอย่าไปโกรธภรรยาเราต้องมีความโซบัตเราต้องเอาชนะชัยฏอนไม่ให้มันมาทําให้เราโมโหแล้วก็ไปทําร้ายเมียเมียด่ามาคํานึงเรากลับคืนไป5อันนี้เราขาดทุนเรากล่าวอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอญีมอัลเลาะห์คุ้มครองเราเนี่ยให้มีให้พ้นจากชัยฏอนให้มีความซอบัตให้มีความอดทนภรรยาเราเวลาเราได้ยินเรากล่าวปุ๊บเนี่ยภรรยาก็อย่าไปโกรธภรรยาคนนี้มึงว่ากูเป็นชัยฏอนน่ะเขาไม่ได้ว่าแกเป็นชัยฏอนเขาคุ้มขอความคุ้มครองจากชัยฏอนไม่ให้มาทําให้หัวใจเขาโกรธนะจ้ะครับอย่าไปโกรธเลยเดี๋ยวก็กอดกันเชื่อผมเถอะเดี๋ยวเมื่อยเมียก็นวดเดี๋ยวจะไปไหนก็ใครรีดเสื้อนะใครรีดเสื้อฮะใครรีดเสื้อให้ใครเขารีดเสื้อให้ผมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรีดแล้วเพราะว่าซักก็สายได้เลยโอ้โหอันนี้กลับไปเคลียร์ที่บ้านเองนะเมียรีดนั่นน่ะเมียรีดเสื้อเมียซักเสื้อเมียนวดขากางเกงในก็ซักให้ถุงเท้าก็ซักให้หมวกก็ซักให้ที่ใครมีที่หลังก็เมียก็ถูให้จะเกาหลังไม่ถึงเมียก็เกาให้แต่เวลาเมียเมื่อยเมียอะไรเราเฉยเมียก็อดทนกับเราเหลือเกินผู้หญิงนี่อดทนจริงๆไม่มีใครอดทนเท่าผู้หญิงเลยหม่ำนะเมียเราเนี่ยอดทนจริงๆครับอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นนบีในสวนสวรรค์ครับทีนี้ที่เราทราบมานะนบีอยู่ในสวรรค์ฟิดเดาเนี่ยสมมติเราอยู่สวรรค์ชั้นต่ําๆเนี่ยเราจะเห็นนบีด้วยเหรอครับนบีก็ลงมาเยี่ยมเราแต่เราเวลาเราคิดถึงนบีเต็มที่เราไปได้แต่นบีก็จะลงมาเยี่ยมพวกเราเป็นระยะสู้เราเข้าสวรรค์ไปอยู่ชั้นเดียวกับนบีไม่ดีจะได้เห็นนบีทุกวันเพราะสวรรค์ชั้นฟิดดาวสวรรค์เนี่ยมันมี100ชั้นแต่สวรรค์ชั้นฟิดดาวเนี่ยบางคนบอกมันอยู่ชั้นที่สูงสุดแต่ไม่ใช่สวรรค์เนี่ยมันมี100ชั้นแต่สวรรค์ชั้นฟิดดาวเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของ100ชั้นหมายความว่าอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงไหนจะเห็นคนที่อยู่ตรงไหนจะเห็นสวรรค์ชั้นฟิดดาวแต่วะนบีซอฮาบะห์เนี่ยจะลงมาหรือเปล่าที่ตามชั้น1ชั้น2เนี่ยวัลลอฮุอาลัมแต่ว่าเราถึงอยู่ชั้นต่างๆเนี่ยเราเห็นชาวสวรรค์ชาวฟิลดาวเห็นหมดเลยนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเราก็จะเห็นนบีแต่เราเห็นระยะไกลๆยกเว้นว่านบีจะลงมาหาเราสบายคนบอกว่าที่ฉันอยากเข้าสวรรค์เนี่ยที่ฉันอยากเข้าสวรรค์เนี่ยเพราะฉันอยากเห็นอัลเลาะห์ท่านพี่น้องลองคิดดูสิเพราะองค์นี่จะทรงงดงามขนาดไหนอัลลอฮ์มีมือในกุรอานบอกอัลลอฮ์มีตาอัลลอฮ์มีหูอยากจะเห็นหูของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นยังไงตาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นยังไงมือของอัลลอฮ์เป็นไงเพราะอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราไม่อยากคนไม่อยากเห็นผู้ให้อะให้ชีวิตอยากเห็นอัลลอฮ์ชาวนรกเนี่ยเห็นอัลลอฮ์ครั้งเดียวเห็นครั้งเดียววันที่พระองค์ตัดสินเนี่ยเห็นพระองค์หลังจากนั้นมาก็ไม่เห็นแล้วนั้นพอเราเข้าสวรรค์เราก็จะเห็นอัลลอฮ์เนี่ยนบีบอกเห็นเดือนเต็มดวงไหมเห็นซอบะห์เห็นเดือนเต็มดวงไหมพระจันทร์เต็มดวงเห็นไหมซอบะห์ก็เห็นนบีบอกวันกิยามะฮ์น่ะท่านจะเห็นใบหน้าของอัลลอฮ์เฉกเช่นเห็นพระจันทร์เต็มดวงในวันนี้อยากเห็นอัลลอฮ์ก็ต้องเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ใช่ครับคนที่อยู่บนดุนยาเนี่ยเข้าใจบางทีละเมื่อสิทธิกันไม่ว่านินทาเด้อติดเงินการยืมเงินไม่ยอมชดใช้แล้วก็ตายไปแต่ว่าพอในถึงในวันซุมาชัดวันนั้นวันการตัดสินของอัลลอฮ์เนี่ยวันนั้นมีการผ่อนผันสำหรับใครที่จะยกหนี้สินใครจะนินทายกอัลลอฮ์จะถามอัลลอฮ์จะถามใครที่ไปละเมิดสิทธิ์ใครไว้ก็แล้วแต่พ่อละเมิดสิทธิ์ลูกผัวละเมิดสิทธิ์เมียละเมิดสิทธิ์ผัวเราละเมิดสิทธิ์พี่ละเมิดสิทธิ์น้องละเมิดสิทธิของเพื่อนบ้านที่เป็นฮักกุลอาดัมทั้งหมดวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะถามมาให้ยกโทษไหมยกโทษไหมให้ยกให้เขาไหมถ้าเขายกอัลลอฮ์ถึงจะยกแต่ถ้าเขาไม่ยกอัลลอฮ์ก็ไม่ยกเป็นฮักกุลอาดัมนั้นคนที่เป็นผัวเมียกันนะต้องขออภัยกันเยอะๆ
วันอีทีนก็มะแกเอ้ยฉันมีอะไรที่ล่วงเกินแกก็ยกกันนะคนที่เป็นภรรยาบางเอ้ยมีอะไรที่ล่วงเกินกันก็ยกให้กันนะเพราะไม่ยกในวันนี้ก็ต้องไปยกในวันกิยามัตอีกแต่พอไปถึงวันกิยามัตสมมุติผมสมมุติว่าคนจะเข้าสวรรค์ต้องมีคะแนน100สมมุติแต่ภรรยาเนี่ยได้98ยังเข้าสวรรค์ไม่ได้แต่ผัวน่ะมี100แต่ไอ้ผัวที่มี100มีทำให้มีสิทธิอะไรที่ค้างไว้กับภรรยาท่านคิดว่าภรรยาจะยกให้ไหมไม่ยกหรอกวันนั้นน่ะเผลอๆเอามาจะได้มาให้น้ำหนักตัวเองหนักนั่นยกกันซะในวันนี้นะยกกันซะนะครับกับพี่กับน้องกับชาวบ้านเวลายกเนี่ยนะยกที่จะได้ผลบุญเยอะคือการยกแบบตอนที่เขาไม่รู้ตัวยกแบบไม่รู้ตัวนะเช่นคนนี้เขาทำอะไรก็เราให้อภัยเขาไม่ต้องไปบอกกับเขาหรอกฉันให้อภัยเธอนะที่ทำฉันว่าฉันให้อภัยท่านนะเพื่อนบ้านฉันให้อภัยไม่ต้องบอกให้อภัยในใจอัลลอฮ์ก็รู้ละการให้อภัยบนที่เขาไม่รู้ตัวว่าเรายกให้เขาเนี่ยได้ผลบุญเยอะเหมือนกับการขอดุอาให้กับคนอื่นที่เขารับหลังเขาไม่รู้ว่าเราขอให้เขาอาจสมมติคนจะไปทำฮัจญ์เราไปขอดุอาให้เขาขอให้เดินทางปลอดภัยนะขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองขอให้ได้ฮัจญ์ยุนมาบรูดอันนี้ก็ได้บุญใช่ไหมแต่เนี่ยเราเนี่ยคนเขาจะเดินทางไปทำอุมเราะห์วันนี้ก็มีเดินทางไปขอให้คนที่เดินทางไปทำอุมเราะห์วันนี้คืนนี้ทั้งหมดเลยที่เป็นมุสลิมีนมุสลิม่าเนี่ยขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงขอให้เขาเดินทางปลอดภัยขอเขาให้ได้อุมเราะห์มะบรูตอุมเราะห์ที่อัลเลาะห์ตอบรับเรารู้จักเราไม่รู้จักเนี่ยได้บุญสูงแต่มุสลิมเรามักไม่ค่อยขอดุอารับหลังขอดุอาต่อหน้าขอดุอาถ้ามีขมกด้วยก็ยิ่งดีขอเยอะหน่อยครับอ่ะมุสลิมามีคำถามใดไหมครับใจข้อได้ไหมครับครับเชิญครับนบีบอกแม้นพวกท่านทั้งหลายได้รู้ในสิ่งที่ฉันนี้รู้อยู่แน่นอนยิ่งพวกท่านจะต้องร้องไห้อย่างมากมายและจะหัวเราะเพียงน้อยนิดเท่านั้นครับเป็นหะดีษที่อยู่ในบันทึกของบุคอรีมุสลิมเรานบีบอกว่าเราตะละมูนะกะมาอะลัมเราเราไอตุมกะมาอะรอละดอฮิกตุมกอลีลันวายับกูนากะซีรอท่านนบีบอกถ้าพวกท่านเห็นเหมือนฉันเห็นและหากพวกท่านรู้เหมือนฉันรู้พวกเจ้าจะหัวเราะน้อยและร้องไห้เยอะนบีรู้อะไรบางอย่างอัลลอฮ์ให้นบีเห็นบางอย่างอัลลอฮ์ให้นบีเห็นแต่ไม่เห็นทุกครั้งเช่นนบีเห็นคนที่ถูกอาซาบในกูโบนบีบอกถ้าพวกท่านเห็นเหมือนฉันเห็นว่าไอ้คนที่ถูกอาซาบในกูโบเนี่ยที่นบีบอกอะไรนบีเนี่ยเห็นเลยนะร่างเขาเนี่ยถูกบีบถูกกูโบเนี่ยบีบกระดูกประสานนี่ร้องนบีเห็นนบีรู้นบีได้ยินร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วกูโบมันก็คลายออกเขาก็สบายใจหายใจได้ออกสักพักหนึ่งแล้วกูโบก็บีบเขาอีกเนี่ยถ้าพวกเรารู้เหมือนนบีรู้เราเห็นนบีเองหัวเราะไม่ออกหรอกนบีอัลลอฮ์ให้นบีเห็นคนที่ตกนรกนอกจากไฟไหม้เขาแล้วเนี่ยนะครับหนังเนี่ยอัลลอฮ์เพิ่มให้มันหนาตัวเนี่ยอัลลอฮ์เพิ่มให้สูงตาเนี่ยอัลลอฮ์เพิ่มให้ใหญ่อายุเนี่ยอัลลอฮ์ลดมาเหลือ33มันจะได้หนุ่มแน่นจะได้สาวอยู่แล้วเวลาที่นรกเผาเนี่ยมันไหม้จนกระทั่งเป็นกระดูกก็ไหม้อัลลอฮ์ก็เปลี่ยนกระดูกเปลี่ยนหนังให้มาอีกแต่ถ้าพี่น้องคือมันจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนตกนรกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วจะหัวเราะออกไหมอ่ะ ถ้ารู้เหมือนที่เรารู้คนที่ไปอยู่ในวันกิยามะฮ์ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยท่านพี่น้องคนที่คลอดลูกโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมีไหมบนโลกใบนี้มีไหมคลอดลูกไม่รู้อะท้อง9 เดือนอยู่ๆลูกหลุดไปไม่รู้ตัวเป็นไปไม่ได้
แต่ในวันกิยามัตเนี่ยความน่าสะพึงกลัวของวันรอการตัดสินเนี่ยรอที่จะตัดสินเนี่ยผู้หญิงที่ตั้งท้องเนี่ยลูกเขาออกจากท้องเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าออกไปยังไงเพราะใจเขาจดจ้องว่าจะไปนรกจะไปสวรรค์จะผ่านไม่ผ่านจะตกไม่ตกท่านพี่น้องลองคิดดูผู้หญิงเนี่ยนะที่เจ็บที่สุดเนี่ยตอนไหนรู้ไหมตอนคลอดลูกเจ็บไหมเจ็บไม่เอาแล้วกูไม่มีแล้วเดี๋ยวพอผ่านปีสองปีไปมีอีกละนี่หัวอกแม่หัวอกแม่ไม่เอาเจ็บจริงๆเลยก็คนเนี่ยมันตั้ง 2-3 กิโลเนี่ยออกมาจากคลอดจากช่องคลอดเล็กๆอย่างเนี้ยคิดดูที่มันจะเจ็บไม่เจ็บล่ะผู้ชายเนี่ยทำอย่างเดียวไม่รู้หรอกเจ็บขนาดไหนเพราะนั้นเด็กที่มันเกิดมาแล้วมันเนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยถือว่าที่สุดแล้วใครอะที่ป้อนข้าวเรามากที่สุดใครตอนเราเด็กๆใครป้อนข้าวเรามากที่สุดแม่ใครที่ตัดเล็บให้เรามากที่สุดแม่ใครที่ล้างขี้ล้างเยี่ยวให้เรามากที่สุดแม่ใครที่อุ้มเรามากที่สุดแม่เดินพากินข้าวเนี่ยนะเดินพาป้อนข้าวเนี่ยกว่าจะหมดจานเนี่ยนะถ้าคิดเป็นกิโลนะร้อยกว่ากิโลเป็นพันพันกิโลกว่าลูกจะโตมาในระคุณแม่ได้เดินป้อนข้าวนู่นเป็ดนี่ไก่นู่นไฟฟ้านี่คุยมันหมดกับลูกป้อนข้าวลูกเยี่ยวรถขี้รถไม่สบายแม่ทั้งนั้นเลยพ่อเนี่ยหันมาดุแม่ได้ซ้ำไปมึงเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกร้องกลางคืนแม่นั้นเลยโตมาวันนี้เนี่ยเราเนรคุณกับแม่เนี่ยมันที่สุดแล้วนะผู้หญิงผมเนี่ยทำดุลามะยังอยู่ก็ย่อเสียไปเมื่อปีที่แล้วมะยังอยู่แต่บ้านผมโชคดีมีลูก7คนก็จัดเวรกันผมนี่วนพุทธถ้าคนอื่นไม่ว่างเราก็เอาเวรเลยทันทีอยากจะได้บุญก็เข้าไปแทนน้องเข้าไปแทนพี่ดูแลตอนสมัยย้อนไอ้ขี้เยี่ยวเราทำเองเพราะเหมาะย้อเป็นผู้ชายแต่ตอนนี้มะเป็นผู้หญิงเขาก็อายๆเราเชื่อไหมว่าพ่อแม่เนี่ยไม่มีเราเหนื่อยมาจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะได้ไปนอนบนตักแห้งๆที่ไม่มีเนื้อเท่าไหร่มีแต่กระดูกไปนอนบนตักของแม่เนี่ยแล้วแม่เอามือลูบหัวเนี่ยหายเหนื่อยหายเหนื่อยจริงๆเรากินนมแม่ตอนเด็กๆเด็กจะหลับไปพร้อมกับดูหน้าแม่กินนมแม่แล้วก็ดูหน้าแม่แล้วก็หลับไปพร้อมกับปากอยู่ในนมอยู่ที่หัวนมแม่ตาอยู่จ้องที่หน้าแม่แม่เลี้ยงลูกเรามาด้วยนมของแม่แล้วทำไมวันนี้เราจึงไม่เห็นคุณค่าของน้ำนมของแม่เรานะครับก็คนที่มีพ่อแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีนะครับมีคำถามอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณท่านอิหม่ามนะครับสนันที่ให้เกียรติผมได้มานะครับแล้วขอขอบท่านพี่น้องที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปร่วมงานที่โรงเรียนอัลฟาติฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่การจัดงานของเดือนฟาติฮะปีนี้เป็นปีแรกที่จัดงานแล้วคือฟาติฮะจะจัดงานปีละ2ครั้งเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนรอมฎอนแล้วก็เสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดงานในเดือนธันวาคมนอกเดือนรอมฎอนเนี่ยเรามียอดรายรับเนี่ยเกือบ2ล้านบาทก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะว่าเรามีภาระโรงเรียนฟาติฮะมีภาระดูแลเด็กกำพร้าเด็กยากจนซึ่งนับวันก็มีมากขึ้นจนกระทั่งว่ากระทรวงทรัพยากรความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับเอาเด็กมาให้เขาบอกว่าโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเขาไม่เคยมีในประวัติของเขาโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่เอาลูกไปทิ้งและต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของอะไรนะศูนย์พิสูงพักพิงบ้านเด็กพเนจรเขาบอกตอนก่อนมันมีแต่คนพุทธตอนก่อนก็จะมีแต่คนคริสต์ที่เอาลูกไปทิ้งอะไรแต่ในยุค 3-4 ปีหลังนี้ 3-4 ปีหลังนี้เนี่ยมีเด็กมุสลิมที่พ่อแม่ทิ้งเป็นเด็กเร่ร่อน
เขาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครนะโทรถามมูลนิธินู่นมูลนิธินี้ก็ไม่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงทรัพยากรความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็เอามาทิ้งก็เอามาที่โรงเรียนผมนี่ทั้งต้องดูแลเขาตั้งแต่เสื้อผ้าอาหารที่พักเงินผมเคยให้นักเรียนสัปดาห์ละ300ต่อคนแต่เด็กพวกนี้ต้องให้สัปดาห์ละ500เสื้อผ้าต้องซื้อให้รองเท้าทุกอย่างกระทั่งกางเกงในปิดเทอมเด็กกลับบ้านแต่เด็กพวกนี้กลับไม่ได้กลับบ้านกลับบ้านไม่ได้เพราะพ่อแม่อยู่ในคุกพ่ออยู่ในคุกแม่อยู่ในคุกบางคนพ่อแม่เกิดมาไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครไม่รู้เอามาพ่อแม่ก็มาให้โต๊ะเลี้ยงโต๊ะก็ไม่มีเงินโต๊ะก็กินเงินคนชราโต๊ะก็ไม่รู้จะไปทําไหนก็เอาเด็กไปฝากกับศูนย์พักพิงศูนย์พักพิงก็เห็นว่าเด็กมุสลิมเนี่ยจะไปกินไก่ก็ได้แต่ไก่แต่ต้องไปแยกอาหารไก่ต้องไก่เชือดเนื้อต้องเนื้อเชือดเขาทําไม่ได้เพราะมุสลิมมีจํานวนไม่มากเท่าไหร่ก็ติดต่อมาที่โรงเรียนผมตอนนี้ก็เยอะยิ่งวันก็ยิ่งเยอะยิ่งวันก็ยิ่งเยอะแต่ผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับตราบเท่าที่มีความสามารถเด็กนักเรียนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศเมื่อกี้ก็คุยกับบางยีข้างหลังเด็กที่ไปเรียนต่อต่างประเทศพื้นฐานเป็นนักเรียนยากจนไงพอเขาไปเรียนต่างประเทศโรงเรียนก็ต้องส่งให้อีกเดือนละ 4,000 ท่านพี่น้องลองคิดดูสิ68คนที่อยู่ต่างประเทศเดือนละเท่าไหร่เด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะครับสัปดาห์ละ300บาทบางคนเพิ่มมาเป็นสัปดาห์ละ500บาทแต่ที่พูดทั้งหมดนี้นะครับกองทุนเพื่อการช่วยเหลือเด็กพวกนี้เนี่ยไม่เคยหมดไปจากโรงเรียนเพราะผมเชื่อว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราตราบใดที่เราช่วยงานศาสนาของพระองค์ผมเนี่ยสัมผัสได้ด้วยความยากลำบากของคนที่จะเรียนแล้วไม่มีเงินเรียนเพราะอดีตของผมเนี่ยก็เป็นคนจนซึ่งเรียนมาโดยการช่วยเหลือโดยการบริจาคจากท่านพี่น้องนะครับส่งผมเรียนอายอผมไม่ได้ส่งเพราะลูกชาวนาแต่ว่าผมมีวันนี้ได้ผมบอกเป็นเจ้าของโรงไม้ผมมีบริษัททำไม้แปรรูปส่งเกาหลีส่งเมืองจีนผมมีปั๊มน้ำมันผมมีร้านคาแคร์ผมมีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะภาษาอาหรับที่ผมเรียนแล้วก็เพราะเราเอาศาสนาเนี่ยมาใช้ในธุรกิจของเรามันก็เลยรุ่งเรืองนะครับตอนนี้ผมเป็นนายกสมาคมผู้แปะขายไม้แปรรูปผลิตด้วยเป็นมุสลิมคนเดียวนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เงินส่วนหนึ่งที่เป็นกำไรของผมก็เอาไปเข้าโรงเรียนนะครับถ้าผมได้กำไร 100,000 บาทผมก็เข้าโรงเรียน 10,000 บาทนะครับปีนี้ได้กำไรสมมติว่าเดือนนี้ได้กำไรล้านหนึ่งก็เข้าโรงเรียน 100,000 ถ้าได้กำไร2ล้านก็เข้าโรงเรียน 200,000 ก็เอาธุรกิจเนี่ยมาช่วยด้วยแล้วคนที่ทำงานอยู่กับผมเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็เอาอิสลามไปสอนกับเขาจนกระทั่งว่าลูกน้องผมเนี่ยทุกคนเป็นมุสลิมหมดทั้งที่เขามาจากเขมรมาจากลาวมาจากพม่ามาจากอีสานก็มาเป็นมุสลิมทั้งหมดเพราะเราปกครองเขาโดยเอาอิสลามไปเผยแพร่ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณดุอาท่านพี่น้องที่ได้ช่วยกันนะครับมัสยิดริยาดุสซุนนะห์เนี่ยผมเกรงใจอิหม่ามเพราะอันเนื่องมาจากว่าวันที่จะถึงงานจัดงานของผมเนี่ยผมก็รู้แล้วว่ามีซองมาจากมรดกอิสลามมีซองมาจากวามี่มีซองมาจากไหนเยอะแยะก็เลยไม่อยากรบกวนนะครับท่านพี่น้องก็ดุอาให้ผมก็แล้วกันนะครับผมนี่อายุ56ชีวิตเนี่ยจะอยู่กับลูกศิษย์นานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมเนี่ยพยายามที่จะตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าเพื่อที่จะให้ศิษย์เก่าเนี่ยมาดูแลรุ่นน้องตอนนี้ผมมีศิษย์เก่ารวมอยู่780คนที่เป็นศิษย์เก่าที่จบไปแล้วทุกคนนี่ก็มาช่วยโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเดือนละ100บาทนะทุกคนโอนมาเข้าบัญชีเดือนละ100บาททุกคนบางคนก็200บางคนก็500บางคนก็เดือนละ1,000แล้วแต่ว่าเขาไปทำงานอะไรลูกศิษย์สมาคมก็ช่วยเหลือผลักดันอีกรุ่นนึงนะครับถ้าผมตายไปแล้วก็ฝากโรงเรียนอัลฟาติฮะไว้กับท่านพี่น้องด้วยนะครับเพราะครูที่โรงเรียนผมเนี่ย23คนที่เป็นครูที่โรงเรียนผมปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ของผมที่จบมาแล้วก็มาทําหน้าที่ที่โรงเรียน23คนใน23คนเนี่ยไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักอิหม่ามสนั่นไม่รู้จัก
ไม่รู้จักคนร่ำคนรวยไม่รู้จักนะครับแต่ผมเนี่ยเวลาผมเดือดร้อนตรงไหนผมก็จะมีผู้ใหญ่ผมก็จะไปหาผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นมันก็ยังพออยู่ได้สมมติผมมาที่นี่นะครับผมจำได้ว่ารอมฎอนที่แล้วเนี่ยที่เนี่ยส่งเงินไปให้ผมเนี่ย 30,000 กว่าบาทจากมัสยิดริยาดุสซุนันนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีผมสักคนนึงเนี่ยนะครับสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยมันก็คงจะลำบากซึ่งผมเป็นห่วงที่สุดคือผมเนี่ยมีลูกเยอะไม่ใช่ลูกตัวเองลูกกำพร้าเนี่ยผมดูแลเยอะมากผลงานของโรงเรียนฟาติฮะมันไม่ได้มีทีวีที่ต้องคอยประกาศผลงานของเรียนฟาติฮะเราไม่มีหนังสือพิมพ์ที่จะมาโฆษณาให้เราแต่ผลงานของโรงเรียนฟาติฮะที่ท่านพี่น้องจับต้องได้ท่านพี่น้องไปเยี่ยมโรงเรียนฟาติฮะเพียงท่านพี่น้องเอาอาหารไปเลี้ยงกับนักเรียนเท่านั้นแหละท่านพี่น้องจะรู้ว่าความหิวโหยของพวกเขาการที่ไม่ได้ทานอะไรดีๆของพวกเขามันเป็นอย่างไรและพี่น้องก็ไปสัมผัสด้วยตัวเองผมอยู่โรงเรียนผมก็ทานข้าวกับนักเรียนอยากกินอาหารดีๆก็มาบ้านมะซึ่งมะก็แก่แล้วแหละอยากกินน้ำพริกดีๆก็มาบ้านมะอยากกินข้าวอร่อยๆก็ลงมือทำด้วยตัวเองเพราะภรรยาผมทำข้าวทำอาหารไม่เก่งสักคนพวกเก๊กนะมาไปไหนไม่รู้ละแกงจืดผมนี่ต้องทำเองอยากกินข้าวหมกต้องทำข้าวหมกเองอยากกินแกงเขียวหวานต้องทำแกงเขียวหวานเองอยากกินแกงอะไรทำเองเพราะผมเป็นเด็กปนเนาะนะครับเรื่องอาหารนี่ผมทำได้เก่งมากนะครับก็ธรรมะตายไปแล้วก็ต้องทำด้วยตัวเองวันที่เหลือก็กินกันนักเรียนนะครับนักเรียนกินอะไรก็กินนั่นนะครับวันดีคืนดีก็อยากจะซักเสื้อก็บอกนักเรียนวันนี้เสื้อมันเปื้อนเหลือเกินไปบรรยายมา 2-3 ที่ก็เอาเสื้อให้นักเรียนซักนักเรียนก็รีดด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ฝากโรงเรียนฟาติฮะห์กับท่านพี่น้องไว้ด้วยบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์